เอาละตาที่7นะฮะเพิ่งจะโดนไปตาเดียวนะครับถ้าเฟบห้องนี้รวมเป็น150เฟบได้แอดวินจะกินทีละ50เม็ดทำไมไม้ไหลทำไมไม้ไหลมันชอบสร้างเงื่อนไขกูวะกูไม่เข้าใจอ่ะทำไมชอบสร้างเงื่อนไขวะไม่ได้ตกลงด้วยเลยอ่ะ50เม็ดนี่แม่งฆาตกรรมชัดๆทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงเนี่ยสมัครใหม่โอ้โหแม่งมีพวกวางแผนจะไปสมัครใหม่มาปั๊มเฟบเฮ้ยอะไรวะตายแน่ปั๊มใหม่สมัครใหม่มาปั๊มเฟบเนี่ยเออผมจะรอดไหมเนี่ยมาร้อยแปดสิบบวกกดคนละหนึ่งไลค์ก็ได้แล้วจะมีคนที่เป็นประเภทวิวเวอร์นะฮะเป็นผู้ชมอย่างเดียวนะครับวันนี้นี่เป็นวันแรกนะที่ผมรู้สึกว่าผู้ชมเนี่ยไม่ต้องกดเฟฟก็ได้นะ50 เมตรนี่ถึงตายนะคุณเออเมื่อกี้20แม่งยังโคตรทรมานเลยน้ำตามันไหลออกมาแบบว่าคุณต้องลองอ่ะไปลองดูแล้วกันนะ20เมตรอ่ะไอจีมาแล้วมาออนให้พี่หน่อยนะเพราะว่าเดิมพันตานี้ก็20เมตรนะเมื่อกี้เพิ่งโดนมาให้พี่พักหายใจหน่อยแล้วกันพี่จะไม่ล้อเจ้าโคตัสชายนี่ว่าเป็นขี้นะถึงมันจะดูเหมือนขี้มากเท่าไหร่ก็ตามนะจีนะวันนี้พี่จะไม่ล้อจีนะเพราะฉะนั้นจียอมแพ้ให้พี่นะ109แล้วโอ้โหเมื่อกี้70โอ้โหเฟบขึ้นเป็น109อีบ้า50เมตรแม่งผมพูดเล่นๆแม่งเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยมายไลท์แอดมินมายไลท์เขาอาจจะพูดเล่นก็ได้นะโหดูมันกดขึ้นเวรกรรมชิบหายแล้วทีเนี้ยผมไม่รู้แล้วเนี่ยว่าในสตรีมผมเกิดอะไรขึ้นบ้างผมอ่านในแชทแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคนรักแอดกวินเยอะจังเอาเป็นกินตามจำนวนเฟฟดีไหมตามจำนวนเฟบแม่งเป็นร้อยแล้วถั่วกูยังไม่พอเลยจะบอกให้117แล้วโอ้ยตายสิเราเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างเนี่ยติดเบิร์นโคตัสจะตายแล้วมันอะไรอีกโอ้โหแต่ละอย่างนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมผมจะตายเละเทะหมดแล้วเนี่ยอื้อหืองงไปหมดแล้วถ้าเฟบไม่ถึงแอดมินเพิ่มเป็น150ด้วยนะฮะทำไมพวกคุณถึงต้องทำร้ายผมขนาดนั้นครับอ้าวโคจันโดตายแล้วอ้าวโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดโอ้พระเจ้าจอร์ดอาบาเดเฮครับใช้ทันเดอร์พันเรียบร้อยโคตัสไม่รอดฆ่าแล้ว1คิวจะบอกให้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเฟบคืออะไรกดได้ที่ล่างคลิปนะครับไม่ต้องไปบอกมันก็ได้ใครวะเนี่ยคุณจูน6789อย่าไปบอกเขาสิฮะความทุกข์ของกวินคือความสุขของผมมันทรมานจริงๆเลยวันนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหนั่นมันโทเกคิสแล้วเจ้าเลอองครับคาเมเลออนครับโอ้โหคาเมเลออนใช้ชาโดสนิกทีเดียวตายเลยอ่ะอบาเดเฮมันไม่น่าจะอ่อนแอขนาดนั้นอ่ะโดนแอร์สแลดอีกทนไหวไหมยังทนไหวอยู่ติดชะงักโอ้ชิตแย่แล้วสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเฟบกดยังไงโอ้ไปสอนเขาอีกแอดมินอ่ะผมคิดว่าความหวังของผมมาแล้วฮะเพราะว่าอาจารย์ปรมาจารย์ฝ่ายเมยเนี่ยได้ออกมาแล้วนะฮะปรมาจารย์ฝ่ายเมยเนี่ยไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยนะฮะเพราะฉะนั้น20เมตรเนี่ยเบาๆนะฮะโดนชาโดสโดนชาโดสนี้ตายแล้วปรมาจารย์ไปเมื่อโดนแอร์สแลด
อาจารย์ยังทนอยู่อาจารย์กินไซตรัสเบอร์รี่เพิ่มเลือดขึ้นมาแล้วก็ติดชะงักอาจารย์ทำไมอาจารย์ทำแบบนี้จันไม่จันต่อยมันไปก็ได้จันชะงักทำไมอ่ะจันโดนชาโดสนีอีกแล้วโอ้ยอ้าวเอ้ยชัยมักพันไปแต่ว่าคาเมเลียนมันเป็นธาตุผีอยู่ไม่โดนลืมโอ้เราโดนแอสแลดตาเมื่อกี้กูเพิ่งกินไปเองมึงกินอีกแล้วเหรอ20เม็ดมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณโอ้โห20ตานี้20นะฮะยังตานี้20นะครับแย่แล้วครับผมโทษทีครับผมทำผิดฮะผมจะเอาผมจะเอาหน้าแคเมราขึ้นมานะครับโทษทีฮะเดี๋ยวทำใหม่ก่อนครับฮะผมเอาหน้าจอวิดีโอขึ้นมาตรงกลางก่อนนะครับขยายไซส์ให้ด้วยอ่ะโอเค20ก็20โดนอีกแล้วกูทัววาซาบินะฮะ20เม็ดนะฮะเดี๋ยวเรามานั่งนับกันครับทำช้อนหล่นอีกแม่งกวินอย่าเพิ่งกินรอเฟฟ150ก่อนขอผมกินเถอะ130แล้ว50เนี่ยไม่ไหวนะเรามานั่งนับกันนะฮะ3เม็ดนะครับ1 2 3มันมองเห็นไม่ค่อยชัดนะโทษที4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นี่3เม็ด20นะฮะครบครับพร้อมนะฮะกูต้องถามตัวเองสิว่ากูพร้อมไหมจะกูไม่พร้อมมึงพร้อมแต่กูไม่พร้อมอ่ะอะกูเริ่มแล้วนะเห็นนะ20เมตรนะให้กำลังใจผมด้วยทุกคน
แม่งมีคนบอกว่าอร่อยไหมมึงลองกินไหมเหรอคิดว่ามันอร่อยเหรอผมทรมานแล้วอ่ะรู้สึกตอนเนี้ย20เม็ดเอาละคนเรานี่นะก็แปลกนะเออชอบเห็นคนอื่นทรมานผมก็ไม่เข้าใจพวกคุณจริงๆเหมือนกันกวินผมว่าพอเหอะสงสารจากใจ เราโหวตกันไหมว่าใครสงสารอยากให้ผมเลิกเออน่าจะน่าสนใจเนอะกูว่าไม่มีคนโหวตให้ผมเลิกแน่นอนพอละแอดกวินเดี๋ยวไปซื้อไปญี่ปุ่นซื้อวาซาบิสดกลับมาฝากโอ้โหดูMy Lifeเขาทำฮะใครกดเฟบ20เฟบสุดท้ายแจกรูปหลุดกวินพร้อม50เมตรให้อะไรวะเนี่ยอ่ะเรากลับไปใช้เดิมพันเดิมได้ไหมฮะเดิมพันเดิมคือแพ้1ครั้งกิน6เม็ดนะฮะกิน6เม็ดนะครับแพ้2ครั้งถึงแพ้2แมตช์ปุ๊บถึงจะเริ่มกินนะครับเพราะฉะนั้นมากสุดที่เราจะกินคือ12นะฮะโอเคครับเรากลับไปเล่นกันต่อนะฮะเอาละเริ่มกันต่อเลยคุณฮิโรซากินะครับท้ามาแล้วนะฮะสองแล้วกันฮะยังจะกินอีกเหรอความทุกข์ของกวินคือความสุขของผมเดี๋ยวเราเล่นกันก่อนฮะ ไว้เราค่อยคุยเรื่องกติกากันใหม่นะครับเพราะว่ามีหลายคนอยากดูโปเกมอนซึ่งผมเห็นด้วยครับผมก็อยากเล่นโปเกมอนครับเออรอดูกินทีเดียวตอนเลิกชิบหายมาทีมของคุณฮิโรซารากินะครับมีตัวแปลกๆเหมือนกันนะกินไปแล้วกี่เม็ดครับเพิ่งมา40ครับ40เม็ดฮะฉลอง50เม็ดเอางี้ดีกว่า50เม็ดใช่ไหมไม่ไหวอ่ะขอ30แล้วกันเพิ่มไปอีก10แต่ว่าเอาเป็นแมตช์สุดท้ายของวันนี้ดีไหมพวกคุณจะได้อยู่รอดูจนจบ2เม็ดกูก็จะตายแล้วใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุด2เม็ดก็จะตายแล้วมันจะหมดแล้วนะกวินยังเหลือครับเหลือประมาณครึ่งกล่องฮะ40โหดชิบหายเลยน่าจะจบประมาณเที่ยงคืนนะวันนี้เจ้าเซฟสไตรก้าครับใช้โอเวอร์ฮีทโจมตีใส่โดเรเดียนะฮะทีเดียวครับเพราะว่าเขาเป็นธาตุพืชนะฮะกวินเป็นมาโซต้องเข้าใจผมวันฮิต KO ไปแล้ว1ตัวนะฮะปล่อยโคจอนโดออกมาแบบนี้ยังไงดีเอ่ยอ๋อเขาใช้ดีเทคครับน่าเสียดายนะเนี่ยโอ้มันเป็นแผนของผมเองครับไม่ได้ตีว่าวอะไรฮะผมใช้วอลสวิตเพื่อให้ปิกาจูดูดไปนะครับแล้วก็จะไปกราสน็อตใส่เจ้าชิบหายปิกาจูตายแล้วดิลืมไปเลยว่ามันแรงจริงๆยังไงดีวะเนี่ยกูพิกาจูตัวหลักครับเป็นตัวหลักของผมนะฮะแต่ว่าตายหาไปแล้วครับแย่แล้วครับโอ้โหกาเบรียสครับใช้โพเทคสงสัยรู้ฮะว่า
ไอเล็กทีบูมีไอพันแต่ว่าผมเพิ่มสปีดก่อนครับไม่เป็นไรยอมตายยอมตายไม่เป็นไรตายไปเลยครับเซ็กสไตรก้าครับกลับไปแล้วครับโคจันโดจะปล่อยแล้วออกมาอีก3เฟบไว้ตาสุดท้ายแล้วกันฮะไอ้กี่อันนะฮะกี่เม็ดนะครับผมไม่ได้ดูฮะพวกคุณก็ใจร้ายกันจุงเบยมาผมปล่อยกลายเบียสมาบ้างครับเรามาดูกันว่าใครจะโหดกว่ากันซึ่งผมมั่นใจว่าผมโหดกว่าแน่นอนสี่สิบพอไหว50นี่ตายแล้วนั่นน่ะกาเบียสผมเป็นเมกากาเบียสครับไม่ค่อยมีคนใช้ฮะแล้วไอพันครับไม่รอดแน่นอนนี่แน่เรียบร้อยทีเดียวเรียบร้อยโอ้ยแต่โดนรับสกินไม่เป็นไรตัวสำคัญของเขาคือกาเบียสนะครับแล้วผมจัดการเขาได้แล้วนะฮะกาเบียสครับใช้ดากอนคลอโอ้โหไม่ค่อยเข้าครับแล้วเจ้าคลาดิลี่ฮะใช้สต็อกพายครับแบบนี้จะบวกพลังป้องกันทั้ง2แบบนะขึ้นมา2ระดับนะครับอยากเห็นข่าวหน้าหนึ่งสตรีมเมอร์น็อกคาที่ผู้ชมรอเข้าอีกคนทำลายมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแน่เลยเนี่ยคุณฮีโร่ครับปล่อยรันมาออกมาเจ้านี่ชื่อรันมาเลยเนี่ยผมจะเอาไงกับเขาดีครับเนี่ยตัวสำคัญนะฮะที่ต้องรีบฆ่าคือเจ้าโคจันโดนะครับเจ้าแมวเตะแมวกังฟูตัวซ้ายอะฮะนี่ครับใช้ดากันคลอไปฮะมีลางสังหรณ์ว่าเขาจะติดโฟกัสแซดจริงๆครับคาร์ดิลี่ครับใช้รีคัฟเวอร์เรียบร้อยแล้วฮะ148เฟสฮะ40เมตรกูโดนแน่นอนเอเลคิบูว่าไงแต่ตอนนี้ผมได้เปรียบนะอีก1เฟสเอาสิอ่ะแต่40เนี่ยไว้อีกหลายตาได้ไหมฮะขอพักหน่อยฮะได้ไหมสงสารเอ็ดวินอันเฟสให้ดีครับโดน Energy Ball แต่ไม่เข้านะครับผมใส่Assault Vest ไว้นะฮะเมื่อกี้เจ้าลันมาครับเจ้าโคจันโดนะฮะใช้ Detect ใช่ไหมฮะเอาละผมว่าผมสู้ได้ไม่แกล้งMy Life Ball นะครับผมไม่แกล้งแอดวินแล้วขอบคุณที่วันนี้มาสร้างเสียงหัวเราะให้ชาว My Life นะครับนี่ของขวัญครับของขวัญคืออัดวิดีโอให้ใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยไปดูนะฮะสำหรับแอดมิน My Life ขอบคุณมากครับที่อัดไว้ให้นะฮะเดี๋ยวเรากินอีกทีตาที่เป็นเล่นปิดสตรีมเลยได้ไหมฮะนะครับโอ้เจ้าเอลโซไม่รอดแล้วครับเอเลคิบูครับไม่รอดแล้วฮะเพราะมีหลายคนอยากดูโปเกมอนนะแหมน่ารักมากเลยเอาล่ะตัวต่อตัวครับเจ้าคาร์ดิลี่ใช่ไหมชื่อภาษาญี่ปุ่นใครรู้บอกผมด้วยนะเจอกับกาเบียสครับแต่ว่ากาเบียสเป็นร่างเมกาเนี่ยพลังโจมตีสูงมากๆนะฮะตกควบเลยเหลือ145ดีมากครับช่วยๆกันหน่อยฮะเรียบร้อยไหมโอ้โหยังทนอยู่นะฮะโอ้ถึงมากครับเจ้าคาร์ดิลี่นะฮะยูราเดนใช่ครับยูราเดนนี่แน่แอดวินตายตัวละเม็ดนับไว้ให้ผมก็ได้เอางั้นนะเพราะวันนี้เราน่าจะเล่นกันนานนะครับโอ้โหผมต้องหวังคริติคอลนะเขาถึงจะตายนะเอาสิแย่แล้วครับผมต้องหวังคริติคอลนะถึงจะจัดการกับเขาได้นะฮะเอิร์ธเควกครับผมสายจะยื้อแล้วฮะแบบนี้ยังไม่ตายครับ Energy Ball สวนมาอ้าวแบบนี้ผมน่าจะ KO ได้นะฮะ
เดี๋ยวเราไว้ค่อยกดตกลงกันเรื่องการเดิมพันนะฮะว่าเราจะเดิมพันกันกี่เม็ดยังไงขอจบตานี้ก่อนครับตานี้น่าจะชนะน่าจะไม่โดนลงโทษนะฮะเอิร์ธเควกครับต้อง KO ให้ได้ครับอีกนิดเดียวโอ้โหอะไรวะนิดเดียวเอาใหม่เอิร์ธเควกจะหมดแล้วเนี่ยเวรกรรมโอ้โหทนการทนเมกาการ์เบียสได้นะครับไอ้หมอนี่มันร้ายจริงๆแล้วเลือดผมก็ลดลงเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าผมขี้ทีเดียวผมก็ชนะแล้วนะแบบนี้อ่ะรีคัฟเวอร์ต่อไปเอิร์ธเควกนี่แย่แล้วฮะไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะผมไม่บอกว่าเหลือกี่ทีครับแต่ผมจะใส่ไปเรื่อยๆฮะเอิร์ธเควกนี่ไงคริติคอลครับคริติคอลนี่ตายเลยนะแต่ไม่คีครับแล้วเขาก็รีคัฟเวอร์รัวๆเลยครับรีคัฟเวอร์นี่มันมีเท่าไหร่วะเนี่ยแต่จริงๆแล้วท่าผมเยอะกว่านะครับถ้าจะว่ากันตามตรงเอิร์ธเควกยัดเข้าไปคริติคอลไปเลยคริติคอลไม่คีฮะโอ้แย่แล้วครับสต็อกพายฮะโอ้โหเวรกรรมครับสต็อกพายครับ2ทีนะฮะโอ้โหแบบนี้ไม่รู้ว่าคิแล้วจะยังไงนะฮะจะตายหรือเปล่าไม่ลดแล้วโอ้ไม่ลดเลยครับแล้วเขาใช้รีคัฟเวอร์ขึ้นมาครับใช้รีคัฟเวอร์รัวขึ้นมาเลยนะเนี่ยผมเนี่ยยังหวังคริติคอลอยู่ยังไม่ออกสักทีเลยนี่แน่ลดไปไม่ลดครับสต็อกพาย3แล้วครับแบบนี้แย่แล้วฮะโคตรถึงครับยูราเดนฮะโหแบบนี้จะฆ่ายังไงครับเนี่ยเอิร์ธเควกครับนั่นไงก็ยังไม่ลดครับยังคงรีคัฟเวอร์อยู่นะสำหรับเราอยู่ระดับครับแล้วตอนนี้ผมแย่แล้วครับเอิร์ธเควกหมดแล้วฮะเอิร์ธเควกหมดแล้วฮะท่าที่เหลือนะครับเป็นท่าอ้าวหลุดใช่ไหมทำไมอยู่ก็หลุดไปล่ะแบบนี้เออแย่จริงๆเลยคุณวิ่งหนีผมได้ไงเนี่ยมันยื้อแบบนี้ผมกดหนีนะฮะเอาล่ะเราไอ้ลักกี้จะเข้าห้องอีกแล้วไอ้หมอนี่จะเข้าจะออกอยู่ได้ให้มันเข้ามาหน่อยเผื่อครับล็อกประตูไปแล้วให้เข้าไม่ได้ฮะอ่ะห้าสิบเมตรอะไรวะถึงแล้วเหรอยังไม่ถึงนี่เอาละครับเดี๋ยวเรามาตกลงเรื่องกติกากันก่อนดีไหมฮะเมื่อกี้มีคนเสนอว่านับจำนวนเม็ดที่ต้องกินเนี่ยตามตัวที่ผมโดน KO นะฮะตามตัวที่ผมโดน KO เพราะฉะนั้นเราจะกินทีเดียวตอนจบสตรีมเลยนะครับถ้าจบสตรีมมัน KO ไป50ตัวก็คือต้องกิน50เม็ดผมจะพยายามตายให้น้อยที่สุดนะฮะเอาแบบนั้นดีไหมฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการกินวาซาบิกันนะครับเนอะรอบละ4ถ้าผมแพ้ก็คือโดน4บวกให้ผมด้วยแล้วกันผมเริ่มเลยนะคุณบุรมุนะครับท้ามาแล้วนะฮะท้ามาแล้วก็เริ่มเลยครับอันนี้ให้เวลา2ชั่วโมงนะครับถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการทำร้ายผมเกินไปเอาเที่ยงคืนแล้วกัน2ชั่วโมงนะครับพวกคุณทำให้ได้นะงานนี้นี่ผมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมได้แค่ความสะใจนะถ้าผมชนะเนี่ยแต่ถ้าผมแพ้เนี่ยผมเสียแต่มีแต่เสียกับเสียเลยนะคุณ
เห็นไหมผมเนี่ยใจดีขนาดไหนแอดกวินดูไปก็เหมือนโกแก่นะครับใส่แว่นด้วยโกแก่หน้าตาเป็นไงวะเอาละคุณบูรมุเล่นทีมไฟหรือเปล่าโอ้น่าจะเป็นทีมไฟนะฮะเนี่ยช่างน่ากลัวจริงมีคนแปะลิงก์ให้ครับไม่รู้ว่าลิงก์อะไรขอดูหน่อยแล้วกันอยากดูวิดีโอของตัวเองมากเลยเพราะว่าผมถอดแว่นนะฮะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะฮะเปิดไม่ติดครับลิงก์ที่ส่งมาฮะมาครับคุณบูรมุนะฮะกินครั้งที่สองอ่ะเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้นะครับมาเล่นกันก่อนฮะไปปิกาจูกับการเรียสออกไปนะฮะ แสบคอเลยกันไปแดดออกซะแล้วแบบนี้แต่ว่าพรีดิกตัวมาถูกนะฮะนี่ครับแปลงร่างเมก้าครับเมก้ากาเบรียสนะฮะแล้วทารอนเฟรมไฟโร่ครับใช้โปรเทคครับเหมือนรู้ครับโอเทคทั้งคู่เลยนะครับเอากับเขาสิผมใช้ล็อกสไลด์นะเพราะฉะนั้นปิกาจูไม่เป็นไรครับปิกาจูยังรอดอยู่นะฮะเอายังไงดีล่ะทีนี้มาดูกันในเทิร์นนี้ฮะเมื่อกี้ปิกาจูใช้เฟคเอาไม่สำเร็จนะครับเซฟสไตรก้าออกมาแล้วโอ้แล้วคุณบรมูใช้เทลวินส์นะครับเติมสปีดขึ้นมาแต่ว่ากาเบียสล็อกสไลด์ไปแล้วฮะเป็นยังไงครับไม่น่ารอดนะสำหรับแฟโร่แต่ว่าคิวคอนยังทนอยู่นะฮะคิวคอนยังเหลือแดงๆครับแล้วโซล่าบีมมาแต่น่าจะทนได้นะเนื่องจากว่ากาเบียสเนี่ยมีธาตุมังกรนะครับนี่ครับลดไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับประมาณ1ใน4ฮะ150แต่ว่าเราเปลี่ยนกฎกันแล้วไม่ใช่เหรอนับเม็ดกันแล้วนะตอนนี้คุณช้าไปนะพวกคุณกดช้าไปนะเราเปลี่ยนแล้วนะเรียบร้อยแล้วเซฟสไตรก้านะฮะกับกาเบียสครับนับเม็ดไง150เม็ดไอ้บ้าตายนะเว้ยเอาแล้วครับโดนแรงมากยังเหลือ1อยู่ครับสำหรับเซตไตก้าฮะ40บวกตัวที่ตายกูเนี่ยจะตายแบบนั้นน่ะกูตายแน่40เม็ดบวกที่ตัวที่ตายอ้าวโอ้โหโดนโอ้โหตัวสำคัญครับตัวสำคัญตายซะแล้วฮะเซตไตก้าครับใช้โวสวิตฮะโจมตีใส่เจ้าปลาคุ้มฟุนครับเอายังไงดีครับแบบนี้โอ้โหแย่เลยฮะแย่เลยครับเพราะว่าปลาคุ้มฟุนนี่โจมตีแรงนะฮะเล่นเองหรือดูมันเล่นเล่นเองสิครับตอนนี้ผมตายไป1แล้วนะฮะ1แล้วนะครับ1แย่แล้วครับแย่แล้วโอ้โหตัวสำคัญครับเจ้าบาคุฟุนนะฮะเดี๋ยวปิกาจูเฟกเอาไปก่อนครับนี่แน่แล้วเซตไตรก้าครับเร็วกว่าหรือเปล่าไม่เร็วครับเจอคิวคอนใช้ไฟเออร์บลาสฮะปิกาจูไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่าไม่ถึงฮะใช้ทันเดอร์โบครับนี่แน่เรียบร้อยครับจัดการกับเจ้าบาคุฟุนได้แล้วฮะเซฟไซก้ายังอยู่นะฮะเจ้าม้าลายตัวนี้ม้าลายไฟฟ้านะครับถือว่าเก่งทีเดียวนะตัวนี้เอาละครับวิสเซอร์ดอนจะเป็นวิสเซอร์ดอน Y หรือ X นะครับแบบนี้
ไม่รู้แล้วครับแต่ว่าต้องชนะครับไม่งั้นโดนบวกไปเรื่อยๆนะฮะไม่คุ้มครับไอ้ดอนออกมาแล้วนะฮะไดมอนจีใส่พิกาจูเมื่อกี้ตายแล้วฮะน่าสงสารครับแปลงร่างเป็นลิซาดอนวายครับโอ้โหเน้นแดดออกมากๆเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะฮะใช้ไฟเพลทนะฮะแรงทีเดียวครับครึ่งหลอดนะฮะโอ้โหแล้วเน้นที่เอเลคิบูเลยครับโอ้โห3แล้วครับแย่แล้วฮะไม่คิวครับเนื่องจากพลังยมปีเวทยังต่ำอยู่นะฮะเทวินหมดแล้วโอ้โหแย่เลยครับต้องต้องหวังว่าไฟเออร์บลาสต์ของเจ้าคิวคอนเนี่ยมันจะไม่โดนนะฮะลิซาดอนไม่รอดแล้วครับแต่อยู่ที่คิวคอนครับไฟเออร์บลาสต์เนี่ยมีโอกาสมิส 15% นะฮะขอให้มันมิสครับขึ้นทำลายเอางั้นเลยเหรอทำไมจบหักมุมเกินไปหรือเปล่าวะนึกว่าจะใช้ไดมอนจีอะเท่ากับว่า4เม็ดนะฮะโดนไปแล้วครับ4เม็ดนะฮะบวกไว้ผมแล้วกันนะผมอาจจะลืมนะครับผมอาจจะแอบลดของตัวเองพวกคุณต้องคอยรวมให้ผมนะบวก4นะตอนนี้ไม่ใช่บวก4สิคุณต้องเป็น4เม็ดสิครับเพราะว่าคุณกดไลค์กันไม่ทันไหนๆขอดูหน่อย My Life เขาไปอัพเหรอใครอัพวะเนี่ยชอบเหลือเกินนะความทรมานของผมเนี่ยคุณชิมาโนะท้าผิดนะครับท้าด้วยกดซิงเกิลนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เอาคนโอริมารุแซดนะฮะเฮ้ยเอาจริงๆพวกคุณเดี๋ยวก่อนไม่มันสมมุติว่า40ถ้ามันต้องเลือกอย่างนึงครับคุณจะเอา40เม็ดไปเลยหรือว่าจะครบเที่ยงคืนแล้วเอาเม็ดที่ผมนับรวมกันไม่งั้นคุณจะแบบ40แล้วบวกไปเรื่อยๆเนี่ยมันแบบว่ามันเอาฮาเกินไปนะฮะไม่เป็นห่วงผมเลยหรอกครับมันทรมานนะคุณ40เม็ดเนี่ย20ผมยังทรมานเลยถ้า40แล้วบวกไปเรื่อยๆเนี่ยมันคุณจะเอาแบบเอาโหดเกินไปขนาดนั้นเลยเหรอจะเอาฮาอย่างเดียวเลยเหรอเอาไหนครับเลือกมา40ก็เยอะแล้วนะโคตรเยอะเลยนะจะบอกให้40มันเยอะมากนะคุณเอาโอ้โหแล้วเจอทีมอะไรวะเนี่ยเป็นการเจอทีมแพ้นะแบบนี้ตัวแล้วสู้เขาหน่อย35คือเราจะไม่นับกันแล้วใช่ไหมเราจะไม่เล่นแบบนับนะเราจะเล่นแบบว่าเราจะเล่นแบบว่าเอาฟิกจำนวนเม็ดใช่ไหม35ไม่นับมันดูไม่ค่อยลุ้นนะถ้าแบบนั้นอะถ้าแบบนั้นคือมันต้องโดนอยู่แล้วไงถูกป่ะมันต้องมีแพ้อยู่แล้วอะจนถึงตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนอะเอาแบบลุ้นหน่อยดีกว่าเอาแบบลุ้นหน่อยดีกว่านับไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเหมือนเดิมแหละไม่งั้น10ฟิก40เมตรเนี่ยมันไม่ลุ้นอะไรเลยครับมันเหมือนกับพวกคุณเอาฮาอย่างเดียวเลยอะจะรอดูผมตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันต้องลุ้นหน่อยดิเพราะฉะนั้นนับแบบเดิมดีกว่าเนาะจนถึงเที่ยงคืนนะครับตอนนี้คือบวกตอนนี้คือ4นะฮะอ้าวแล้วทำไมเขาเล่น6ตัวครับเนี่ยเอาใหม่นะครับทำไมเล่น6ตัวฮะกดผิดหรือเปล่าครับผมกดออกแล้วนะกดไปเลยครับเพราะว่าคุณกดผิดนะฮะกดมา6ตัวได้ไงครับเนี่ยอ
กดยกเลิกเลยครับต้องเป็น4ตัวนะอีกคนต่อมาได้เลยครับต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับคุณโอริมารุนะครับแต่เลือก4นะฮะผมเปลี่ยนทีมน่าจะบอกให้เราเหมือนเดิมนะเรานับไปเรื่อยๆนะตอนนี้4อยู่นะจนถึงเที่ยงคืนนะครับเหลือเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะนานอยู่นะครับเนี่ยยังมีเวลาให้คุณเล่นกันแน่นอนนะฮะตะกี้ไม่นับสิครับตะกี้ไม่ได้เล่นเลยนะฮะเปลี่ยนทีมจริงโอริมูระนึกว่าโอริมารุโกงหรือเปล่าเปลี่ยนเมื่อกี้คุณเลือก6ตัวทำไมอ่ะผมเอาคืนรอดแล้วกูรอดแล้วกูแบบนี้รอดแน่นอนแบบนี้ไม่โดนแน่นอนตานี้โกงโดนด่าก็ยอมแล้วกูตอนนี้เพิ่มโทษฟาวบวก4อะไรวะบวก4เลยเหรอกงแบบนี้ตัวละ4เม็ดอ่ะพี่ผ่านใจเย็นใจเย็นสำนักรัฐปรมาจารย์ฝ่ายเมื่อยอุตส่าห์มาเล่นด้วยเนี่ยโอ้โหจะตายแบบนี้โดนแย่แล้วครับแบบนี้น่าจะโดนพายุทรายสะกิดไม่รอดทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหท่านอาจารย์ลูกศิษย์ตายไปแล้วลูกศิษย์ตายแน่นอนครับโดนนี่ครับสะกิดฮะโอ้โหอุตส่าห์จะโกงเขาซะหน่อยตายไปแล้วหนึ่งโคจันโดทนไว้โอ้โหเหลือสองไปลูกศิษย์คนใหม่ครับชื่อคาดัสฮะลูกศิษย์คนใหม่ของปรมาจารย์ป่ายเมื่อยครับมาจากสเปนครับชื่อคาดัสครับนักหมัดนะฮะนักมวยโอ้โหชิบหายเจอตัวบินได้เวรกรรมแล้วเอาไงดีเนี่ยแบบเนี้ยกูเทล่าครับชิบหายแล้วฮะเมกาพูเทล่าซะด้วยโอ้โหอัดแรงขึ้นอีกสวยแล้วกูจะโกงซะหน่อยใช้ฟรายขึ้นไปใช้จัมคิกใส่ปันกิลัสตายเรียบร้อยการโกงเนี่ยคือวิธีของเราอยู่แล้วโอ้โคจันโดไม่รอดโอ้โคจันโดสวยแล้วมึงบาเดเฮออกมาอีกตัวหนึ่งคือคิริกิซันบูเทร่ากับคิริกิซันจะเอาไงดีครับเนี่ยบาเดเฮครับเปลี่ยนร่างบ้างฮะนี่แน่ไปแล้วควิกการ์ดฟลายลงมาตายไหมคาดัสไม่รอดครับแต่อับบาเดเฮครับช่วยได้หรือเปล่าฮิตวันฮิตเคโอหรือเปล่าวันฮิตเคโอครับโอ้ชนะแล้วชนะแล้วว้าวแต่ตายไป3ครับชนะไปก็โดนอีก3เม็ดอยู่ดีนะ7เม็ดแล้วนะตอนนี้มาคิริกิซันครับเจอกับอับบาเดเฮตัวนี้ผิดนะตัวนี้ตัวเมียนะครับ
ซักเกอร์พันโอ้ชีชิดนึกว่าจะโพสเทคโอ้ชิดโอ้ชิดอุตส่าห์โกงมาอุตส่าห์โกงมานึกว่าจะโพสเทคทำไมถึงไม่โพสเทคล่ะสักพันอุตส่าห์โกงมาแพ้อีกโอ้ยโกงแม่โกงมาแพ้อีกแล้วโกงมาโกงกลับไม่โกงแพ้ได้ไงวะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารไอ้ที่ชนะไปตอนแรกเนี่ยคือดวงมันหมดไปแล้วหรือยังไร2เกมติดเท่าไหร่8เม็ดแล้วเด้8แล้วใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวหน่อยครับเล่นมาหลายตาแล้วนะขอเปลี่ยนตัวนิดนึงครับความหมายธรรมะชนะอธรรมผมเป็นอธรรมเหรอขอเปลี่ยนตัวนิดนึงนะฮะเอาตัวอะไรไปเล่นดีน่าเล่นเยอะไปหมดแล้วครับของผมนะฮะมากำลังเปลี่ยนตัวอยู่แป๊บนึงนะฮะจริงๆนะครับผมกำลังแกล้งถ่วงเวลานะครับมันจะได้ถึงเที่ยงคืนไวๆนะครับผมจะได้โดนวาซาบิน้อยๆนะฮะเอาละผมเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วนะครับยังเหลือเวลาครึ่งโมงครึ่งนะฮะยังมีเวลาที่จะทำร้ายผมอีกเยอะครับพวกคุณไม่ต้องห่วงนะเอาละมาเริ่มกันในเฟสที่2นะครับคอนโซระโนยามินะครับแหมชื่ออ่านยากจริงเปลี่ยนทีมไปตัวนึงไปทีมนึงนะครับยังเหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งจะโดนกี่เม็ดตอนนี้8แล้วนะฮะแพ้ลวดเลยนะครับแย่เลยฮะเจอแบบนี้เข้าไป156เซตแอดวินลิ้นเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมสามารถกินพริกได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยฮะ
ตอนนี้ลิ้นผมไม่มีความรู้สึกอะไรเหลืออีกต่อไปแล้วครับวันนี้เลิกสตรีมตอนน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคุณเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยเพราะวันนี้เริ่มเร็วนะเริ่มตั้งแต่2ทุ่มนะครับคุณโซรโนยามินะครับมีปาจิริสือด้วยนะครับแหมน่าสนใจทีเดียวโอเคมาเลยแพ้กินอะไรอยากรู้ทัวโกแกวาซาบิครับแอดแมวใช่ไหมฮะโดนไป40เม็ดแล้วครับจะบ้าตายฮะตอนนี้ลิ้นผมไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วฮะโค้กผสมน้ำพามันแย่ครับอันนี้มันยังมีความอร่อยนะตอนที่ความโหดมันหมดไปแล้วมันก็มีความอร่อยอยู่นะถั่วเนี่ยขอเป็นถั่วแล้วกันนี่ทีมแชมป์เหรอซานไนฮะโอ้โหก๊อปมาดีมากครับก๊อปลดพลังโจมตีฮะแย่เลยครับผมลดบ้างแย่เลยครับโดนลดพลังโจมตีฮะแล้วผมจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ไคริกกี้นะฮะกับซานไนท์นะครับส่วนผมมีแลนดรอสนะครับกับจิราจินโนฮะแปลงร่างเอาสิทำอะไรผมจะทำอะไรผมวาสบีหมดหลอดตายแน่ครับแอนแมวประมาณผมอีกคนนึงนะเทลสแลปครับ3ไม่ลดเลยฮะ4 5ทีครับเรียบร้อยฮะไม่ลดเลยฮะแล้วสกิลสวอปครับโนกาดหรือเปล่าคือสวอปเอาโนกาดไปใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ไคลิกกี้ใช้ท่านอร์มอลก็จะกลายเป็นแฟรี่ใช่ไหมโอ้โหดูโหดร้ายมากเลยเนี่ยไม่รู้คอมโบต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหใช้รีเทิร์นเป็นธาตุแฟรี่นะดีว่าเปลี่ยนธาตุเหล็กออกมารับนะครับเนี่ยไม่งั้นไม่น่าจะรอดนะฮะเอาสิเราอะไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่รู้ว่าแนวไหนนะครับผมว่าทีเด็ดน่าจะอยู่ที่เจ้าซานไนนะครับทีเด็ดน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ไคกี้นะฮะผมปล่อยแลนดอฟออกมาครับเพื่อลดพลังโจมตีของเจ้าไคลิกกี้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ผมมีฮัสซัมนะฮะดีเด็ดของเราครับแปลงร่างเมก้าฮะเท่เหลือเกินครับชอบจริงๆตัวนี้ฮัสซัมใช้บูลเลตพันไม่รอดครับไม่น่ารอดฮะนี่แหละเรียบร้อยครับแฟรี่โดนเหล็กนะฮะทีเดียวครับโอ้ไม่ต้องกลัวไม่รู้มีคอมโบอะไรแล้วครับแต่ว่าไม่รอดแล้วครับรีเทิร์นเป็นแฟรี่แต่เราไม่กลัวครับไม่แรงครับกาเบียสปล่อยกาเบียสออกมาโอ้โหกาเบียสนี่ก็น่ากลัวทีเดียวนะฮะเอายังไงดีเอ่ยกาเบียสนี่ถือว่าเป็นโปเกมอนที่พลังโจมตีสูงมากนะครับยิ่งร่างเมก้านี้สูงหนักเข้าไปอีกครับซานไนตายยอมเลยเหรอครับฮัสซัมติดไลท์อบก็แรงพอๆกันเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมอยากใช้อันเนี้ยหลบล็อกสไลด์ได้นะฮะแล้วแลนดอร์ครับใช้ยูเทิร์นใส่กาเบียสครับลดไปประมาณ1ใน4ครับโอ้โหแล้วโดนล็อกสกินครับมีล็อกกี้แฮมเมทด้วยนะฮะซานไนตายนี่ถึงกับยอมเลยนะสำหรับคุณโซนาโนยามินะฮะผมปล่อยเทราคิออนออกมาครับเป็นเทพจากเซน5นะครับเอาละสอดแดนครับ
ทีนี้ละมึงเอ้ยโหดสาดแล้วครับหาซ้ำครับจะจัดการกับคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าครับเทราคิออนนี่พลังโจมตีแม็กรู้สึกจะ400หรือเปล่าถึง300กว่าๆ300ปลายๆนะฮะพลังโจมตีแรงอยู่นะฮะเอาละครับฮัสซัมใช้บุลเลตพันครับดิกด้าเหลือ1ครับเพราะว่าเขาติดตัวกระแซดฮะเฮ้ยโอ้โหใช้ท่าวันทิ้งเคโอแล้วโดนด้วยเอ้าหายเลยโดนดูดฟัคโอ้โหเท่ากับแม่ง1เม็ดเลยดิอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ดิกด้าไอ้ตุนเวนอื What the fuck เมื่อกี้เห็นไหมที่มันดูดไปเลยวึบโคตรหน้าหนักเลยตายแบบนี้ยังไงดีแล้วทีเนี้ยโอ้โหตายได้อนาถมากถ้าโนกาจะ 100% อ๋อจะสลับให้ดิกด้าใช่ไหมโอ้จะเล่นดิกด้านะจะเล่นดิกด้าใช้โนกานะครับผมเคยเล่นอยู่นะแต่มันยากอยู่อ่ะผมก็เลยไม่ได้ใช้นะฮะดิกด้าโปรเทคอ่ะมันจะตีดิกถูนะดากันคอครับโจมตีไปที่แลนดอสนะแต่น่าจะทนได้นะบอกว่าน่าจะทนได้บุ๊มแม่งทนไม่ได้เลยตายครับไม่รอดฮะกีฬาจีโน่ออกไปโอ้โหแหมน่าเสียดายครับแลนด์ล็อกไม่ได้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะวินเต้นคีโอมิทีครับคุณจะไม่อยากรู้ผมเต้นคีโอมิทำไมฮะเออเมื่อกี้8นะครับแล้วผมตายไปอีกกี่ตัววะตอนนี้8อยู่นะครับตอนนี้8อยู่นะฮะแล้วตอนนี้ตายไปอีก2ใช่ไหมครับเป็น10เมตรป่ะครับ10เมตรนะฮะ10เมตรก็หนักแล้วเอาละผมกดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโซราโนยามิฮะมาดูกันต่อเลยครับว่าจะเป็นยังไงฮะผมว่าผมชนะนะตอนนี้ผมโหดขนาดนี้ไม่แพ้อยู่แล้วดีแล้วดีโอ้ดิกด้าใช้เอนโดครับอย่างนี้จะทนอยู่นะนี่ครับต่อยไปฮะแต่ว่าเอนโดจะทำให้ทนอยู่นะครับเหลือ1ครับโอ้โหหลอกกันได้นะฮะและนี่ครับบูลเลตซีดครับไม่สามารถใช้เทลสแลปได้ครับไม่งั้นโดนสะท้อนตายแน่เลยครับสุดๆครับเจ้าดิกด้าตัวนี้ออกมาหลอกล่อได้ดีทีเดียวนะฮะเอิร์ธเควกครับจะเป็นไงฮะเอ้ยทนได้แต่ดิกด้าก็ยังคงอยู่เหนื่อยเลยฮะเจอแบบนี้ครับเอนดูโปรเทคใช่ไหมฮะผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเอนดูถ้าใช้นานๆมันจะไม่ให้ครับเนี่ยฮะโปรเทคไม่สำเร็จนะครับเรียบร้อยครับดิกิโอครับไม่รอดแล้วครับดิกิโอครับโทษทีฮะเรียกเป็นดิกด้าใช่ครับมันไม่ได้ฮะอย่างที่ผมบอกเอาล่ะโดนจีราจิโนยัดบูเลซิสเข้าไปจะตายสักทีอีกทีนึงตายไปเลยโอ้โหยังทนอยู่ครับติดชะงักครับเป็นไงติดผมติดคิงล็อกไว้นะฮะออก5ทีก็มีโอกาสออกคิงล็อก5ทีครับแบบนี้ดาเบียสไม่รอดแล้วครับก็ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับฮัสซัมนะฮะส่วนจิราจิโนก็ดีเหมือนกันครับกาเบียสครับใช้โพเทคฮะโอ้โหกันบุลเลตพันนะเหมือนจะรู้นะครับนี่ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับน่าจะทนเจ้าคาริกี้อยู่นะฮะจิราจิโนก็ตีไปที่คาริกี้แล้วครับไม่น่าจะตายนะแบบนี้ถ้าไม่คิตายไหมครับไม่ตายฮะติดชะงักไหมครับติดชะงักครับโอ้ถือว่าใช้ได้เลยครับสุดยอดครับจิราจิโน่ครับติดคิงล็อกนะฮะทำให้การตีแต่ละครั้งมีโอกาสติดชะงัก1
10% นะครับ 10% แต่ตี 5 ทีเนี่ยก็โอกาส 10% 5 ครั้งนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะจิราจิโนสายนี้ครับอะไรวะดวงดีก็บอกว่าโกงเอออุตส่าห์เอาคอมโบมาเล่นให้ดูโกงยังไงครับเนี่ยมันไม่ใช่ 50% ครับต้องเรียกว่า 10% 5 ครั้งครับเพราะว่ามันไม่ใช่ 50% นะถ้าจะนับแบบนั้นเรียบร้อยครับกาเบียสเรียบร้อยฮะโดนสะท้อนไปก็เกือบตายเหมือนกันครับแล้วนี่ครับเทลสแลปครับคั่วเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะ2ทีครับ 10% 5 ครั้งใช่ครับมันคิดแยกฮะไม่ได้รวมครับชนะอีกแล้วแต่ก็โดนบวกไป2เม็ดอยู่ดีเท่ากับว่าถ้าผมไม่อยากโดนนี่ผมต้องเล่นแบบ perfect victory นะฮะโอ้โหแย่เลยครับทำไมออก5ครั้งบ่อยจังมันมี ability skill link นะฮะมันออก5ครั้งแน่นอนครับตอนนี้10เม็ดอยู่นะฮะ10เม็ดก็ยังทนไหวนะ20แล้วก็ยังทนมาแล้วรายงานตัวครับเทพกวินหมาชานะครับคุณมาสเตอร์มาเหลือเวลาอีกประมาณ80นาทีนะครับที่จะทำร้ายผมนะฮะคนต่อไปมาได้เลยนะฮะมาท้ามาเลยระหว่างใส่หนังยางที่เพิ่มความแรงในการโจมตีของท่าที่มีหลายฮิตผมว่าไลโอบแรงกว่านะเออไลโอบไปเลยน่าจะคุ้มกว่านะครับกินเหลือกี่เม็ดเหลือเป็น100เม็ดเลยฮะในกล่องนะฮะมาเจอกันหน่อยทีมไฟ2น้ำ1เป็นทีมที่เดาไม่ค่อยออกนะฮะว่าจะเล่นอะไรมีแฟรี่อยู่2นะฮะแต่มีไฟแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเอายังไงดีล่ะมาคุณชิมาโนะนะฮะจะมีโชว์ทานอะไรออกสื่อไหมครับมีตอนจบนะฮะเพราะว่า2รอบที่แล้วนี่ทานไปแล้วครับถั่ววาซาบิครับทรมานเหลือเกินแอมเปลมีแอมเปลครับเจอเจ้าแฟรี่ฮะชื่อบาฮามุดกับดราโก้นะทำไมแฟรี่มันชื่อบาฮามุดครับนั่นออกมาแบบนี้ก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะฮะเมก้าเป็นเมก้าลิซาดอนเอ็กนะครับเป็นมังกรนะฮะแบบนี้จะไม่ค่อยแพ้หินเท่าไหร่นะแซลมอนจิ้มวาซาบิหนักๆแบบนั้นผมจะฟินนะฮะเออถ้าเปลี่ยนจากโกแก่เป็นแซลมอนต่อให้จิ้มวาซาบิหนักแค่ไหนผมก็ฟินนะบุลเลตพันครับโจมตีใส่อิรุกุลฮะครึ่งหลอดเองนะครับส้มตำปูปลามันจะเลอะเทอะไงครับแอดแมวแล้วใช้ล็อกสไลด์ไปครับเกือบตายเหมือนกันนะสำหรับลิซาดอนเอ็กแล้วแบบนี้ลิซาดอนเอ็กไม่รอดครับผมยอมเพิ่มอีก1เม็ดแล้วกันฮะตายครับไม่รอดครับสำหรับเมกาฮัตซัมครับแต่ว่าลิซาดอนจะโดนรีคอยดาเมจครับสะท้อนกลับไปตายเองนะฮะเท่ากับตานี้นี่ตายไป3ครับวาซาบิซองแพ้ตัวละซองยิบผ่านคราวหน้าแพ้2ตัวเบียร์อีก1ยิ่งเล่นยิ่งแพ้คุณนี่แต่ระยะนะเอ็มเปลนะฮะกับบันกิรัสครับลดพลังโจมตีไปด้วยนี่ครับ Intimidate ฮะแต่ว่าแย่แล้วครับเพราะว่าเทอราคิออนนะฮะมัน
แพ้ธาตุน้ำนะสิครับยังไงดีฮะแหมเอ็มเปลนี่ไม่ค่อยเจอคนเอามาเล่นนะครับแต่ว่าผมว่าเขาเท่มากนะถ้าไอ้กวินแพ้ให้กินยาตราปลามังกรผมไม่ได้เป็นลิสิดวงนะครับแอนแมวพายุทรายบวกสเปเชียลดีเฟนส์รู้สึก 33% นะบวกครึ่งเลยหรอโดนคลั้นครับลดไปครึ่งหลอดฮะแล้วโดนโอ้โหไม่น่ารอดครับแลนดอสโหลาก่อยครับแลนดอสไม่รอดครับแต่ว่าแบบนี้มันยิรัสก็โดนไปด้วยนะมันยิรัสโดนไปด้วยครับโดนดาเมจไปด้วยตะกี้นี้นะฮะเอาละครับเหลืออยู่2ตัวนะฮะบันยิรัสกับเอ็มเปลนะครับส่วนคู่ต่อสู้จะเหลือส่วนผมจะเหลือเคอร์คิออนนะครับคู่กับโอ้ยทำไมเร็วกว่าวะเฮ้ยเป็นไปได้ไงเช็ดบันยีราสายสคราฟแน่เลยซัวเลยบันยีราสครับสายสคราฟแน่เลยฮะโอ้โห13เมตรแล้วครับแบบนี้อ๋อเทลวินใช่ใช่มีเทลวินแต่ว่าเทอราคิออนผมเนี่ยน่าจะเร็วกว่านะมาตัดสินมันตัดสินกันที่แมตช์นี้แล้วตอนนี้ผม13แล้วนะชนะไม่โดนคลั่นเฮ้ยแต่แบบนี้ผมจะบวกแอตแทค justify บวกแอตแทคครับ close combat ไม่รอด เราชนะอีกแล้วเพื่อนโกงแต่ผมรู้สึกว่าชนะไปมันจะมีผลอะไรวะในเมื่อชนะปุ๊บผมแม่งโดนนับเมล็ดถั่วแห่งความตายอยู่ดีนี่ชนะแต่ก็โดน13เม็ดนะเนี่ยมันนี่จะชนะทำไมวะเนี่ยขอบคุณคุณชิมาโนที่มาเล่นด้วยกันนะฮะเหนื่อยจริงใช้แต่เทพนะครับ2ตัวเองเป็นเทพ VGC ด้วยไม่ใช่เทพแบนนะฮะคนต่อไปมาเลยจริงๆไม่ดีกว่าผมไม่ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆดีกว่าจะได้ถึงเที่ยงคืนไวๆนะฮะคุณต๊อดนะครับท้ามาแล้วนะฮะมาชนะ1รอบลด1เม็ดไหมเอ้ยดีเหมือนกันว่ะดีชนะ1รอบลด1เม็ดแต่ถ้าแพ้1ตัวคูณ10กูเล่นเหมือนเดิมก็ได้กูเล่นเหมือนเดิมก็ได้เทพตายคูณ5ชิบหายทำไมพวกคุณชอบตั้งกฎเงื่อนไขอะไรที่มันเป็นการทำร้ายผมแล้วครับคุณต๊อดครับมีมูคูฮอกอับบาเดเฮหรือว่าชาเลมนะฮะโอรัตโตไฟแอโร่คิริกิซันแล้วก็โพลิกอน4นะฮะเอายังไงดีครับเนี่ยจริงๆผมก็ไม่เหม่งมากนะนี่ดูเท่จะตายโชว์รอหน่อยรอกว่าเดิมอีกคุณใครเห็นแอปกวินกินเยอะส่งโกแก่ EMS ไว้ให้คนหน่อยเอางั้นเลยเหรอเอาแล้วครับมาดูตาต่อไปก็กับคุณตอนฮะล่อไป 400,000 ผมไม่ได้หัวเถิกขนาดนั้นนะครับหัวเถิกกับกูว่ากูไม่เถิกเนี่ยแหมออกจะน่ารักขนาดนี้เหมือนเกเลยอาชิพานกูทำอะไรก็ผิดนะเนี่ยตอนนี้มามูคูฮอกกับออร์โต้ฮะโอ้โหโดนรถข้างยมตีด้วยครับเฟคเอาไปก่อนครับอ
แอดกวินยังทำงานเป็น GM อยู่หรือเปล่าครับผมเคยทำงานเป็น GM ด้วยนะครับผมไม่เคยเป็น GM นะครับแอดกวินนั่นหน้าผากหรือลานจอดหอขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะผมว่าผมก็หัวไม่ลานนะโอ้โหพีดิกถูกครับเขาโปรเทคฮะเบรกเอาไม่โดนครับแล้วผมเล็งไปที่เขาหมดเลยฮะเรียบร้อยครับเละเทะครับแต่หลบได้เอาสิไม่ธรรมดานะเว้ยมาอาบาเดเฮครับสวนคืนบ้างแล้วฮะผมเคยทำงานเกี่ยวกับบริษัทเกมออนไลน์ครับแต่ผมไม่ได้เป็น GM ครับบริษัทเกมออนไลน์มันไม่ได้มีแต่ GM นะครับโอ้โหไม่รอดครับมูฮอคครับอับบาเดเฮไม่ได้ทำอะไรเลยฮะตายแล้วครับโดนรีคอยดาเมจแล้วก็โคจันโดครับหายจำคิกไปน่าจะตายนะเนี่ยแบบนี้ตายครับเรียบร้อยครับก่อนแรกกันด้วยตัวละตัวฮะเรียบร้อยครับได้ไปแล้ว1ตัวนะฮะอบาเดเฮชัยนี่ยังไม่สำเร็จครับไหนไม่มาสักทีฮะวินเน่าอะไรครับวินเน่าเกี่ยวอะไรกับผมฮะแต่มันเน่าจริงๆนะเฮ้ยอบาเดเฮชัยนี่โอ้อยากได้จุงเบยอบาเดเฮชัยนี่โอ้โหแหมเป็นตัวที่ผมอยากได้จริงๆขอหน่อยจะได้ไหมน่าเสียดายฮะไม่ออกสักทีครับของผมครับผมจะทำไงกับเจ้าโอตัปโต้ดีเนี่ยตัวหลักนี้แข็งคุณไม่มีเน็ตก้าไม่เกี่ยวโอ้โหเท่จริงๆอับบาริเฮชัยนี่ครับเฟคเอาอีกโอ้โหจะตายแล้วยูเทิร์นไปนี่แน่ลดไปไม่เยอะเท่าไหร่ส่งนี่ครับคาร์ดัสครับส่งตรงจากสเปนฮะนักสู้จากกรุงโรมนะฮะวิลสวิปหลบได้อีกแล้วท่านคิดจะทำอะไรเรากลัวโอรัตโต้เหลือเกินเนี่ยตอนนี้เกรนพันครับปล่อยไปที่ไซคิโอ้ไม่รอดโอ้โหสวยแล้วตายไป2แล้วครับมัดมัดเพลิงครับปล่อยไปครึ่งหลอดนะอินไซตัสเบอร์รี่เพิ่มขึ้นมาครับแล้ววิลสวิปสำเร็จจนได้ครับสวยแล้วฮะตัวเลยครับแย่เลยครับตอนนี้แย่มากแล้วโอกาสที่จะแพ้สูงเหลือเกินครับตายไป2แล้วนะผม15เมตรแล้วนะแย่แล้วครับมาเจ้าอับบาเดเฮกรุงโรมอิตาลีไม่ใช่สเปนลืมกรุงโรมอิตาลีนะโอ้ยอย่างนั้นต้องไม่ใช่มาจากสเปนต้องมาจากอิตาลีสิมาจากกรุงโรมแล้วกันจะไปมั่วอะไรวะกูต่อยเจ้าโอรัตโต้น้อยแดกกูยอมแพ้เลยได้ไหมเนี่ยเวแล้วครับถ้าไม่ติดคิโอกาสที่จะแพ้นี่สูงเหลือเกินนะ15เมตรอยู่นะหมดนี่17เมตรครับแล้วเพิ่งจะ5ทุ่มเองนะเหลือตั้งชั่วโมงหนึ่งฮาเวทเพิ่มขึ้นมาอีกพระเจ้าช่วยแย่แล้วครับหนักเลยฮะตอนนี้หนักหนาสากันครับจะทำยังไงดีครับเนี่ยเดรนพันโอ้โหต่อยมาไม่ย่อยครับไฟพันต่อยไปที่อับบาเดเฮไม่เข้าเลยโอ้ยโดลิซิสด้วยโอ้ย
คาดัสนักรบจากกรุงโรมกราดิเอเตอร์ของเราสู้หน่อยสู้หน่อยโอ้โหโดนอับบาดิเฮต่อยก็ไม่น่าจะรอดแล้วเนี่ยอับบาดิเฮแม่งต่อยแรงมากโอ้โหเก็บไปตั้งเกอร์รี่ใหม่แล้วครับสุดยอดครับมาว่ายังไง17เมตรแล้วฮะตอนนี้เดรนฮันคาดัสทนไว้เอื้อโอ้ยตายแล้ว18เมตรแล้วเดเฮแม่งทรยศกูดี30ด้วยรู้สึกทำไมวันนี้เล่นสำนักปรมาจารย์ป่ายเมื่อยแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กวะวันอื่นเวิร์กนะ17เหรอ17เออ17 18อะไรโอ้ผม17ครับ17ผมนับผิดนะดีนะพวกคุณช่วยผมจำน่ารักมากเกือบแล้วกูถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เนี่ย17ครับ17 17อ่ะคุณต่อไปว่าไงครับคุณโวศาสนะฮะโวศาสศาสนี่อ่านว่าศาสหรือว่าศาสแบบว่าคำด่าครับจะ5ทุ่มแล้ว18เมตรเออยังถือว่าชิบหาย18เมตรมันก็เกือบเท่าที่ผมกินแล้วนี่หว่าที่ผมกินมัน20นี่ก็โคตรโหดแล้วนะไม่น่าไปตกลงอะไรกับพวกแฟนเพจพวกนี้เลยโอ้โหมีอาร์บ็อกซ์มีคาโปเอล่าโอ้มันจะขู่ทุกตัวเลยโอ้โหขู่ทุกตัวเลยดูมันเด็กเนี่ยดูดิขู่แม่งทุกตัวกูจะไปชนะไงวะเนี่ยโอ้โหนิสัยสวยละชิบหายละในตอนนี้พวกคุณเล่นแม่งไม่เห็นใจผมเลยเออทีแม่งแบบว่าคือคุณต้องลองกินถั่วเองนะครัววาซาบิสัก10เมตรอ่ะลองกินดูจะได้เข้าใจความรู้สึกผมไงเวลาสู้กับผมจะได้แบบเนี่ยไม่ทำอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการทรมานไกลๆนะฮะintimidate team แล้วกูไม่มีตัวใช้พลังเวทเลยนะกูมีแต่ตัวใช้พลังธรรมดานะฮะถ้ามีคอนเทเลลี่นะโอ้ถ้ามีคารามาเลโลอยู่นี่มันแน่นอนนะกูว่าแล้วกูหมดใช่มั้ยนะสุดท้ายการได้เห็นผมกินโดนทรมานนี่มันเป็นความสุขของพวกคุณนะพวกคุณนี่ค่อนข้างจะโรคจิตนะเออมันไม่จำเป็นที่ต้องทำกับผมขนาดนั้นก็ได้มั้งเอาก็เอาจิราจิโนช่วยพี่หน่อยโดนเฟกเอาอีกอ่ะเฟกก็เฟกวะนี่ไงล็อกสไลด์เอาไปกินโอ้โหเกียร์รถทนได้ครับแล้วใช้ดราก้อนแดนโอ้แย่เลยครับแย่เลยฮะเล่นแบบนี้มาลิงแบทเทิลไป700กว่าครั้งแล้วนะผมนี่ก็เล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมก้าเกราโดสอาโคยกุ้งแม่น้ำมาแล้วท้องป่องนะฮะเอิร์ธควิกใช่ไหมเฮลปิ้งแฮนด์อีกอ่ะตายคู่แล้วกูเอาไม่ครับใช้วอเตอร์คอร์ครับเหมือนนี้เธอจะย้อนไม่รอดเออเรียบร้อยครับเธอกี่ออนนะฮะ
ล็อกบลาสครับไม่เข้าฮะแบบนี้โอ้น่าจะใช้เป็นบูลเลตซีดนะครับเมื่อกี้คลิกฮะได้ดาเมจขึ้นนิดนึงครับแหมแย่เลยครับเจอทีมแบบนี้ฮะจริงๆเห็นผมใช้ตัวแอทแทคธรรมดาเยอะๆเนี่ยไม่ต้องดักสิครับโหดมากครับแหมมาดักกันแบบนี้อ่ะปล่อยฮัสซัมมาแล้วนะฮะเอายังไงดีครับแหมมันเอาไงดีครับเนี่ยไม่รู้จะตายหรือเปล่าแปลงร่างเป็นเมก้าฮัสซัมครับเท่จริงๆแล้วโอ้โหโดนพิกาดครับบุลเลตพันไม่โดนนะไม่อยากว่าโดนพิกาดนะฮะตายไปอีกตัวเอาละผมปล่อยหลอดเอ็กนะฮะแหมผมจำชื่อมันไม่ได้จริงๆเท่นะครับตัวนี้ชื่ออะไรนะชูบันโก้ชูบันโก้นะฮะเท่ดีครับตัวนี้มาจากเจน5นะครับเป็นท่านแมลงเหล็กนะโดนไฟคูณ4นะครับเอสคาวาเลียคาวาเลียนี่น่าจะมาจากรถม้าศึกนะฮะรถม้าศึกของพวกนักรบยุโรปนะฮะเอสคาวาเลียนะฮะเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนอะไรนะฮะชื่อคาปอยล่าครับเราปล่อยโบวันด้าออกมาครับเจ็บปวดครับเดี๋ยวรถโปรเทคนะฮะจริงๆข้าวผมเลยก็ได้นะเอิร์ธเควกมาจะตายไม่น่าตายนะเพราะว่าผมมีพลังป้องกันสูงอยู่นะ2ตัวนี้เปลี่ยนเกียร์รถไปแล้วฮะปล่อยอะไรออกมาครับปล่อยขับปล่อยล่าครับแหมรถเหลือเกินฮะถ้าเล่นจริงจริงถ้าเล่นเป็นทีมที่ใช้พลังโจมตีเวทเนี่ยมันน่าจะไม่มีผลเลยนะไม่มีผลเลยครับถ้าเป็น ability นี้นะฮะครับแพ้ไฟคูณ4หมดฮะโอ้ยทนอยู่ได้ไงเนี่ยทนอยู่ได้ไงวะแปลงแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมอัพ defense นะทำไมทนอยู่ก็ไม่รู้นะแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าโดนรถทางโจมตีไปแล้วนะครับไม่มีดาเมจที่จะไปทำอะไรเขานะฮะฮีทเวฟไม่มีมั้งครับสำหรับโบมันด้านะฮะจะโบมันด้ามีฮีทเวฟนะแต่ต้องส่งจากเจน5นะครับโบมันด้าไม่ได้อัพเวฟอ๋อโปรติโบมันด้าน่าจะเล่นเวฟนะที่ผมเห็นส่วนใหญ่เล่นกันนะครับแล้วโดนเฟกเอาท์ครับดิ้นไม่ออกแล้วฮะ10 21เมตรนะครับตานี้ฮะชัวร์ครับผมกดแล้วฮะแฟนทูเวอร์ครับไหนจะทนอยู่หรือเปล่าฮะทนอยู่จริงๆนะแล้วโดนต่อยซ้ำเข้าไปครับแหมตายทรมานครับทั้งโดนเผาทั้งโดนต่อยฮะบวกอีก4ครับโอเคครับคนต่อไปมาเอ๊ะหรือผมเปลี่ยนตัวหน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าเล่นมาสักพักแล้วนะฮะทีมเดิมนะครับเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันฮะเปิดเพลงให้ฟังครับ
เอาเวรกรรมมาฝั่งนี ทีนี้ไว้เล่นกับควินนานแล้วทีมมาหาดักแจ็คพอตดูอาจจะแจ็คพอตนะฮะแมวดักใช้พลังโยกทีมหมดเลยอ่ะปิดทีมกันหน่อยครับเพราะว่าเล่นมาทั้งสามทีมแล้วจะเบื่อลืมไปฮะเมื่อกี้ตอนพูดลืมลดเสียงครับจะบอกว่าขอเปลี่ยนทีมหน่อยฮะ
เดียวครับคุณเชอรี่โอ้มาเร็วจริงๆเปลี่ยนตัวเสร็จพอดีฮะคุณซันวอครับบอกมารอบนี้มีกล้องด้วยถึงกับตกใจเพิ่งมีกล้องเป็นครั้งแรกนะฮะเพลงหนึ่ง5นาที2เพลง10นาทีเฮ้ยไม่ถึงมั้งเมื่อกี้มีคุยกันว่าไงฮะไม่ได้อ่านเลยครับเออกดดันผมใช่ไหมแต่ละคนสวัสดีคุณซันวอนะคนนี้เขาเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันนะวันนั้นผมเข้าไปดูแข่ง .a อยู่สนุกดีภาคมันมากนะครับ .a ฮะวันนั้นเข้าไปดูอยู่เรียบร้อยผมเลือก4ตัวนะฮะตัวทางขวาตัวที่2นั่นตัวอะไรครับบูสเตอร์มันคือใครฮะไอตัวทางขวานั่นชื่ออะไรเนาะสีแดงๆมีหลับตอนเดียวจะมาชอบอะไรตอนมีสตรีมแล้วหลับด้วยเหรอครับบูสเตอร์คือเป็นตระกูลอีบูที่จืดจางมากๆนะฮะเอาล่ะผมปล่อยโอ้โหแพ้คูณ4ครับแพ้นกคูณ4ฮะเอายังไงดีครับเนี่ยมันจะแย่เอานะเธอแพ้นกคูณ4ครับสำหรับเจ้าเฮราครอสครับสวยแล้วฮะเปิดมาก็เจอแบบนี้เลยครับตอนนี้โดนเท่าไหร่นะ21ใช่ไหมตายแล้วทีนี้21แล้วหรอโอ้พักไข่ไป 5,000 ประมาณ 5,000 กองนะฮะ 4,800 นะฮะเอาล่ะผมเลือกเสร็จแล้วครับคุณเชอรี่ว่าไงฮะควิกคออีกได้อัดก่อนแต่ผมเปลี่ยนตัวแล้วฮะไม่เอาแล้วครับปล่อยยาดอกคิงออกไปฮะแหมเจ้าคิริกซันครับใช้ซับสจูดนะฮะโอ้โหพีดิกถูนะครับนี่บูฮอคใช้โพสต์คอมแบทมานะครับที่เจ้าตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะอาคารอสตาครับเอานะครับใช้นี่ก่อนครับเชลสแมทครับบวกพลังโจมตีขึ้นมา2ระดับนะฮะอาบาโกโลอาบากัวล่านะครับแต่ว่าคิริกิซันเขาใช้คิริกิซันเขาใช้ซับจูดไว้นะสิฮะตุ๊กตาโอ้พลิกคอก2รอบครับสุดๆไปเลยฮะแล
แล้วปล่อยคาริกี้ออกมาครับโนการเหมือนกันจะใช้ท่าอะไรครับเนี่ยกิโยตินนะชัวครับสวยแล้วฮะเขาจะใช้กิโยตินนะฮะแบบนี้ดูปุ๊บรู้เลยครับรู้เลยฮะว่ากิโยตินนี่ออกทีนี้ไม่รอดแน่นอนครับแย่แล้วฮะซับที่จูดไปแล้วนะครับอื้อหือกิโยตินนะครับแล้วจะยังไงกับเขาดีครับเนี่ยโอ้โหสวยแล้วฮะจะทำไงดีครับเนี่ยโอ้โหคือถ้าเขาได้อัดนี่เขาได้1คิวเลยนะครับแล้วเขาโปรเทคก่อนครับแมทคือตั้งใจมากนะฮะว่าจะต้องทำให้สำเร็จนะครับเนี่ยฮะดูเขาทำครับเรียบร้อยครับอาบาโคล่าครับไม่รอดแล้วดันอันอัดไปที่กิริกิซันด้วยอ่ะโอ้สวยแล้วครับสาหัสแบบนี้สาหัสแล้วฮะสาหัสแล้วครับแบบนี้ครับไม่น่าจะรอดฮะกิโยตินนั่นมาแล้วชัวโอ้โหคอหลุดครับเหมือนอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยครับคอหลุดฮะโดนกิโยตินครับโอ้โหแล้วนี่ครับเน้นๆฮะตายหมดเลยครับทิกลูมทิกลูมก็ตายสิครับทิกลูมมันต้องเป็นตัวสุดท้ายของทีมก็โดนกิโยตินแน่นอนสิครับผมยอมก็ได้อะ24เม็ดแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยครับเจอกับคิริกิซันนะฮะเปลี่ยนคาริกิกับป้ายปล่อยบูคูฮอออกมาไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับแพ้แล้วฮะเปลี่ยนร่างเมก้าบ้างขอสักหน่อยวะขอสักหน่อยมาอาร์มเทิร์สครับน่าจะได้ตีก่อนนะฮะนี่ครับตายไปเลยเรียบร้อยแต่ว่าน่าจะโดนมุกกูฮอกครับบินมาโฉบมานะฮะโฉบมาแบบนี้ไม่แน่รอได้แท็กอีกแล้วเกียดจริงๆ Intimidate วันนี้เกียด Ability นี้มากเลยโอ้โหไอ้แท็กขายเกลี้ยงเลยครับเอาไงดีอ่ะแต่นี่โดนโฉบมาก็ตายแล้วครับเนี่ยเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยนะฮะมูฮอกนี่เป็นโปเกมอนธาตุบินที่โฉบแรงกว่าเจ้าไฟแอโร่นะฮะพลังโจมตีก็สูงกว่านะฮะมาแล้วครับปีกลักครับโอ้โหแหมทะลึ่งจริงยังจะใช้ไฟนอลแจมบิดอีกฮะแลกเลือดครับอ่ะให้ตายสวยๆครับมาตายด้วยกันถ้าไฟรอนแกมบิดเป็นท่าแลกเลือดนะฮะโอ้โหยังจะเอาฮานะครับเนี่ยเท่าไหร่แล้ววะ24ใช่ไหม25เหรอ25ทำไมมันแพ้รัวๆเลยวะเฮ้ยช่วงแรกนี่ชนะรัวๆแต่ทำไมพอเดิมพันหนักๆปุ๊บมันแพ้รัวๆวะเนี่ยปวดหัวเลยเนี่ยเอาใหม่ใครก็ได้ท้ามาเลยคุณชิโร่แหมอาเล่นกับเขาหน่อยเพราะไล่ลักกี้ไปไงนั่นสิเอามันเข้ามาดีว่าเนี่ยเริ่มคิดถึงเจ้าลักกี้แล้วครับแต่ผมเล่นทีมอินดี้แล้วนะฮะไม่เอาทีมเก่งแล้วฮะจะได้มีข้ออ้างครับเวลาแพ้ฮะปาจิริทีมไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีหนู2ตัวฮะ
มีหนู2ตัวเว้ยเนี่ยจะทำยังไงดีมาสำหรับเจ้าตัวตุ่นนะกันแทงตัวนี้นะครับแฟนเพจให้มานะชื่อแปลกๆเนี่ยเพราะว่าผมให้เขาตั้งนะฮะใครเป็นเจ้าของก็แสดงตัวกันได้นะครับElectrifyทำให้อะไรเอ่ยทำให้ท่าที่ออกไปกลายเป็นท่าสายฟ้าใช่ไหมอ้อเคยเจอครับคอมโบนี้เคยเจอฮะทำให้เราไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะฮะชิบหายแล้วครับตีไม่อย่างนี้อย่างนี้ตีไม่ออกนะครับหนีตีไปจะไม่มีผลแล้วนะฮะเปลี่ยนกลับก่อนครับสกังโมฮอคฮะอ่ะไซโคคิเนซิสไปตายไหมไม่ตายโดนนุสเซนเจ็บครับอ่ะไม่เจ็บครับแต่ติดชาฮะตัวเองทนไหวครับไหนนี้พอจะไปได้อยู่อ่ะโดนดักเพาครับเหมือนคนอยู่ครับไม่ถึงครึ่งหลอดนะประมาณ 45% นะฮะแต่แบบนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะฮะเพราะว่าเราที่กลุ่มสำเร็จไปแล้วนะครับที่เหลือคือเราต้องระวังอิเล็กทริฟายให้ดีฮะอิเล็กทริฟายอยู่เทิร์นเดียวหรอผมเพิ่งรู้ถ้างั้นก็ไม่ต้องกลัวมากสิครับเพราะว่าผ่านไปแล้วนะฮะผ่านไปแล้วเปลี่ยนเจ้าเอเลซ่ากลับไปแล้วครับปล่อยอะไรออกมาฮะแลนเทิร์นนะครับใช้ชาร์โดสมูทไปครับไม่เข้าเลยครับถึกจริงๆนี่ครับไซโคคิเนซิสครับนุสเซนอีกแล้วติดชาครับแบบนี้แต่ว่ามีลัมเบอร์มีไซตรัสเบอร์รี่ครับเพิ่มเลือดขึ้นมาฮะยังไงดียังไงดีผมว่ามีวิธีที่จะเล่นเขาได้เหมือนกันนะโอ้โหไมนานใช้โปรเทคครับแล้วแลนเทิร์นว่าไงติดชาครับทำอะไรไม่ได้โดนดิสชาร์จครับไม่ลดฮะเนื่องจากว่ามีความถึกอยู่นะฮะก็ถือว่าแย่อยู่นะครับถ้าอยู่ในสภาพนี้นะฮะมากดแล้วครับเรียบร้อยครับนี่ฮะตัวสำคัญที่ต้องรีบฆ่าทิ้งนะคือเจ้าไมนันนะครับใช้เคิร์สครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันขึ้นมานะฮะโดนโซ่ครับกลายเป็นธาตุน้ำแล้วครับแบบนี้
เล่นกันหนักหนาจริงๆปาจิริสุครับออกมาแล้วฮะพลังป้องกันเยอะนะครับเจ้าตัวนี้แบบนี้นี่จะเรียกว่าผมได้เปรียบหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมนำอยู่นะผมมี4ตัวนะครับติดชา2ตัวนะแต่ว่าคุณชิโร่จะเหลือ3นะฮะผมปล่อยเจ้าสกังโมฮอคไปอีกรอบนึงฮะโอ้โหชาอีกแล้วครับชาบ่อยเหลือเกินฮะซุปเปอร์แฟงครับลดไปครึ่งนึงฮะแหกแล้วครับแล้วก็โดนดิฟชาครับโอ้โหแย่เลยฮะนี่ครับลดไปเยอะทีเดียวเอาละครับยังไงดีฮะโอ้ปัญหาเลยครับแล้วแลนเคิลนะฮะแล้วก็ปาชิริสุครับเขาตีแล้วบวกเลือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหไม่เข้าครับไหนสแลต้องหวังให้คีครับไม่คีฮะไม่คีก็ไม่เข้าแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาก็รีเลือดขึ้นมาอีกนะฮะโอ้โหคอมโบครับนี่ฮะเลือดเต็มอีกรอบครับเดดล็อกแล้วครับแบบนี้ผมก็เอาทีมที่หาไปมาเล่นเนาะเบโตเบตันนี้ฟอร์เรามีอีกแล้วครับดึงไปที่ตัวเองฮะเบโตเบตันครับใช้ชาร์โดสนี้ฮะนี่เนี่ยติดพิษซะหน่อยไม่ติดฮะใช้ไนท์สแลชครับหวังคริติคอลแล้วครับไม่คีอีกแล้วก็นี่ครับเป็นเดดล็อกครับแบบนี้จะไม่สามารถแก้ได้แล้วนะฮะถ้าฆ่าเขาไม่ลงนะหนักหนาครับแบบนี้ติดชายครับเพิ่มเลือดขึ้นมาครับเมื่อกี้กินเบอร์รี่อะไรไปวะผมปล่อยเจ้าที่ออกมามังกรเป็นมังกรมังกรพิษนะครับจะอัดปาจินที่สิบเข้าหรือเปล่าลดไปครึ่งหลอดแล้วครับมาถึงเอาละครับใช้ท่าเบรนท์ครับท่านี้ต้องกินเบอร์รี่ก่อนนะฮะหูไม่เข้าเลยฮะโอ้โหสุดๆเลยครับยังทนอยู่ฮะเมื่อกี้ไม่เข้าเลยนะฮะตายไหมครับตายครับโอ้ตัวสำคัญครับต้องรีบจัดการเขาให้เรียบร้อยครับเอาละครับมีเลือดขึ้นมาฮะอ๋อท่าเบรนท์ใช้สเปเชียลแอตแทคเหรอผมก็นะไม่รู้แหมแย่จริงเอลิซาร์ดครับปล่อยออกมาแล้วฮะเหลืออยู่2ตัวนะครับสำหรับทีมของคุณชิโร่ครับผมเหลือ3นะแต่ผมค่อนข้างจะเสียเปรียบนะฮะเอลิซาครับใช้พาราโบลิกชาร์จนะครับท่านี้มันจะบวกเลือดนะฮะนี่ครับใช้แล้วรีขึ้นมาหน่อยฮะแล้วติดไอเทมเลฟโอเวอร์ด้วยครับใช่หรือเปล่าฮะทำไมเมื่อกี้เขายืดเลือดขึ้นมาโตสเกลไม่รอดแล้วฮะอัฟเตอร์แมทเดี๋ยวอัฟเตอร์แมทจะส่งผลนะครับเอลิซาร์จะรอดไหมครับน่าจะไม่รอดโอ้โหยังรอดอยู่นะฮะเลือดแดงๆครับตัวสุดท้ายแล้วครับผมปล่อยออกมาแล้วฮะเอาไงดีครับเนี่ย
Parabolic Cast ครับเหมือนเดิมฮะเพิ่มเลือดให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มให้ตัวเองนะครับตัดดาเมจได้ด้วยนะเนี่ยทนอยู่ครับเนื่องจากว่าพลังป้องกันเวทนะครับสูงนะฮะแล้วก็ดิสชาร์จครับโอ้แบบนี้ถ้าผมไม่ติดชานะยังมีโอกาสนะครับนี่ครับเรียบร้อยฮะจัดการกับเอลิซาร์ดได้ครับแล้วผมทิกลุ่มสำเร็จครับโอ้แบบนี้มีลุ้นครับมีลุ้นฮะสองลุ่มสองตัวอยู่นะครับแล้วผมช้ากว่าทั้งคู่นะครับแล้วแลนเทิร์นก็ไม่มีเพื่อนที่คอยใช้ท่าสายฟ้าเพื่อบวกเลือดให้เขาด้วยนะครับแบบนี้มีลุ้นฮะมีลุ้นครับต้องรีบจัดการเขาให้ได้ฮะไม่ติดชาครับแล้วไซโคคิเนซิสครับน่าจะแรงอยู่นะฮะประมาณ 30% ครับสลัดบอมยัดเข้าไปฮะแบบนี้มีลุ้นครับจริงๆฮะทนไหวไหมไม่ไหวซะแล้วโดนน้ำแข็งฮะโอ้โหแต่ต้องหวังว่าจะไม่ติดอัมพาตนะครับไม่งั้นแย่เลยฮะติดครับดวงมันจะมาติดอะไรกันตอนนี้ครับทนไม่ไหวแล้วฮะแหมน่าเสียดายครับเหลือตัวเดียวเองครับเนี่ยเท่าไหร่แล้ววะ29เหรอมีเก้าแม่งคือจะบ้าตายมาคนต่อไปมาเลยผมถ่วงเวลาได้ไหมเนี่ยพึ่งจะ 5:30 เองครับ อีก24นาทีนะฮะน่าจะได้อีก2รอบครับก็30กว่าเมตรแล้วครับมาคุณคนที่ซ้ำต้องขออนุญาตนะฮะขอเป็นคนที่ไม่ซ้ำแล้วกันครับนะฮะเพราะว่าคนที่ซ้ำเนี่ยเล่นได้เล่นไปทีนึงแล้วอยากให้คนที่แบบไม่เคยได้เล่นเลยได้เล่นบ้างนะฮะเจอกับคุณชายนะครับมีโอโรคิซารุด้วยครับผมไม่เจอมานานมากนะครับสำหรับตัวนี้สวัสดีครับได้เจอตัวแปลกๆบ้างนี่ชอบครับมาต่อกันเลยครับโอโคริซารุผมเรียกโอโรคิซารุครับแหมผิดสลับพยางกันใช่ไหมฮะโอโคริเหรอครับผมเรียกโอโรคิมาตลอดเลยวินแจกใบเซ็นเลยถ้าชนะแจกมันจะไปแจกยังไงล่ะครับเนี่ยคุณชายครับตรงอะไรออกมาครับผมส่งเฮลิคอสกับอาบากอล่านะฮะเป็นฮัสซัมครับแล้วก็จูเปต้านะฮะมันช่างน่ากลัวจริงๆมีเมก้าทั้งคู่นะแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นจูเปต้าที่เป็นร่างเมก้านะฮะผมเปลี่ยนแล้วครับฮัสซัมโปรเทคครับโอ้อย่างนี้จูเปต้าทำไรครับ
แฟนตอมฟอร์สครับหายไปแล้วครับแหมน่าเสียดายจริงๆล็อกสไลด์ก็ไม่โดนเลยครับแบบนี้สุเปอร์ต้าครับแฟนตอมฟอร์สมาแล้วฮะตบเข้าไปครับแหมทนได้นะฮะเพราะว่าเราถึงนะครับสวนไปด้วยลองบาสไม่โดนโอ้น่าเสียดายกี้ตีไปที่ทัดซ้ำนะฮะไม่โดนครับเอาละครับไทเชลสมัชเรียบร้อยแล้วครับแอรีลเอสโอ้คูณ4ครับไม่รอดครับไม่คิดว่าจะติดท่านี้นะปกติทัดซ้ำไม่ค่อยติดท่านี้นะแปลกเหมือนกันเว้ยโอ้โหปล่อยลัมพาโดไปครับเนี่ยตัวหิน2ตัวเลยนะครับเนี่ยแพ้เหล็กนะครับแบบนี้ก็แย่เลยครับเอาไงดีวะเนี่ยนี่9เมตร30แล้วตอนนี้เอาเป็นเมก้าดิเทต้านะฮะแต่งร่างเสร็จทำอะไรครับผมโปรเทคก่อนนะสำหรับลัมพาโดครับอัดแรงมากนะครับลัมพาโดพลังโจมตีแม็ก470นะฮะโดนซักเกอร์พันครับประมาณ 40% ฮะโดนบูเลตพันซ้ำเข้าไปโอ้โหน่าเสียดายครับไม่น่าโปรเทคเลยครับสำหรับลัมพาโดน่าอัดไปเลยนะอัดไปเลยจะคุ้มกว่านะครับโอ้โหอย่างนี้ยังไงดีครับเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็แรงนะฮะลดไปเกินครึ่งหลอดทั้งคู่นะครับเอาละครับผมพร้อมแล้วฮะกดเรียบร้อยครับพอร์เจตครับจัดการกับทูเพตต้าไปเลยฮะเรียบร้อยครับแล้วก็โดนบูเลตพันที่ก็โอเคครับเพราะว่าเลือดแดงๆอยู่แล้วครับปล่อยเขาตายไปเลยฮะนี่ครับล็อกสไลด์ครับขอให้โดนนะฮะถ้าโดนไม่น่ารอดครับเพราะว่าอัดแรงจริงๆนะฮะสำหรับลัมพาโดครับเรียบร้อยฮะจัดการทัดซ้ำได้แล้วครับน่าเสียดายครับที่เมื่อกี้โดนแอร์เรลเอสไปนะฮะสำหรับเมกาเฮลคอร์สครับปล่อยฮิรุฟุนออกมากับอะไรเอ่ยปล่อยดาเกคินะฮะโอโคริซารุใช่ไหมตัวนี้แหมถ้ากวินชนะลดเม็ดให้ดีไหมดีนะ30เมตรนี่มันบ้าคลั่งหน่อยนะผมว่าโปรเทคไว้ก่อนครับโดนมูนบาสจะรอดไหมเอ่ยรอดนะโอ้มอัพมาถึงนะอ่ะรอดจากโค้ดคอมแบทครับนี่ฮะเซอร์เคิลโทรฮะไม่เข้าเลยนะแย่เลยฮะโขนมูนบาสไม่รอดเลยครับดาเยคิลัมพาโดก็ไม่น่ารอดครับเพราะว่าโอคุริซารุเขาแรงกว่านะฮะเร็วกว่าแรงกว่าแล้วก็ท่ามัน 100% ด้วยครับไม่รอดครับบวกชนะชนะแล้วลดหรือว่าถ้าผมฆ่าได้ก็ลดให้ผมอ่ะดีไหมเนี่ยผมตาย4ฆ่าได้2ก็แบบบวก2อะไรเงี้ยหักลบกันไปถูกปั๊บเอางั้นดีไหมแต่มันใกล้หมดเวลาแล้วไงเออ30เท่าไหร่แล้ววะบวกอีก2แล้วกันถ้าชนะลดตามค่าคือคุณไม่มากินเองคุณไม่รู้หรอกไอ้พวกคนนี้จะแบบจะเอาอ่ะมันไม่ได้กินเองไงมันไม่รู้ไงก็ได้อ่ะเต็มๆก็ได้ผมไม่ว่าอะไรไงผมก็เช็คดูว่าพวกคุณนี่ความโหดอยู่ในขั้นไหนนะ
เป็นพวกใจร้ายนะแต่ละคนอ่ะคุณโรดคุณโรดหรือเปล่าเพิ่งแอดวันนี้นะครับเพิ่งแอดวันนี้โอเคมาโรดนะฮะตอนนี้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ถ้าทำเหมือนเดิมก็คือ30 34ใช่ไหม29บวก4 33 33นะฮะเยอะเหลือเกินสามสิบสามครับ29บวก4ต้อง33นี่ครับมั่วแล้วฮะมั่วนะฮะบวกมั่วนะฮะทีมแมวเมื่อกี้ไม่ทันดูครับเล่นแมวทุกตัวหรือไงฮะมีแมวอ้วนตัวหนึ่งแมวผอมตัวหนึ่งเฮ้ยรีเอพาดัสนี่มาจากเจน5นะครับแล้วก็มีแพงสเตอร์ด้วยนะที่น่ากลัวคือแพงสเตอร์นะครับเอาเวนการ์มครับโดนเฟคเอาท์ฮะตัวรีเอพาดัสครับใช้สแวกเกอร์ให้กับเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรครับโปรุกี้นะฮะโอ้แล้วบวกแท็กคูณ2นะครับแต่ผมทิกลูมสำเร็จนะผมทิกลูมสำเร็จอย่างนี้ก็อย่างนี้ผมจะได้เปลี่ยนนะครับเก็บยาดอกคิงกลับมาไม่มีประโยชน์แล้วที่ลุงสำเร็จแล้วนะฮะปล่อยลามพาโดออกไปนะครับเมื่อกี้อังกอร์ใช่ไหมผมนี่ครับอาร์มเทิร์ดครับแหมอย่างนี้ไม่รอดครับมันโดน5ทีครับเจ้าปูรุกี้ฮะเรียบร้อยครับอุตส่าห์คอมโบสำเร็จนะครับเก็บไป1แล้วผมปล่อยลัมพาโดมาแบบนี้กดดันได้เยอะนะครับเนื่องจากลัมพาโดมีท่าหมู่นะครับที่แรงมากๆนะฮะจะเอายังไงดีเอายังไงดีโดนเฟกเอาท์ครับแล้วเรียพาดาครับใช้ซับจิจูดนะฮะแต่แบบนี้โคจอนโดจะเจ็บนะฮะโดนล็อกสไลด์ครับนี่ครับแรงมากนะฮะรีพาดัสแตกไหมครับสติจูดแตกนะครับเรียบร้อยฮะเฮลาคอสนี่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะติดชะงักอยู่นะครับหางเขาสวยจริงๆรีพาดัสครับดูที่หางเขาฮะแหมเอาแล้วครับโหโดนสแวกเกอร์แต่ว่าถ้าผมอัดถ้าผมโจมตีออกนี่เละนะครับถ้าผมโจมตีออกนี่เละเลยนะฮะเอาล็อกสไลด์ไปก่อนครับตายคู่หรือเปล่าครับตายคู่แบบนี้เฮราคอสไม่ต้องเสี่ยงนะฮะเรียบร้อยครับจัดการทั้งโคจันโดนะฮะแล้วก็เรียพาดาครับเรียบร้อยครับ2ตัวฮะซับสติจิวไม่ใช่ครับอ่านว่าซับสติจูดนะฮะผมจำได้ว่าผมไปลองเช็คมามันไม่ถึงซับสติจิวนะฮะเอฟฟี่ครับโปรเทคฮะต้องรอให้ทริกลูมหมดใช่ไหมครับ
อ่านี่ครับทิกลุมหมดจริงๆฮะโหแบบนี้จะรอดนะเนี่ยเฮราคอสอาจจะไม่รอดนะครับสงสัยเขาคิดในสิครับชนะ5เลยครับไม่รอดจริงๆครับแต่ว่ายังมีลัมพาโดอยู่นะฮะนี่ครับหินหล่นครับเรียบร้อยครับชนะอ้าวเหี้ยยังไม่ตายเหรอโหว่าชนะแล้วเวรกรรมเวรละมึงติดโฟกัสแซดอีกบ้าเอ้ยเอาไหมดึงใจกับคิงกลับมาปล่อยยาเดี๋ยวคิงออกไปใส่โค้กอินเนสิตผมไม่อยากตายเรียบร้อยครับทนได้ฮะแล้วเอิร์ธเควกครับเพื่อความแน่นอนนะเรียบร้อยครับเอฟฟี่ครับรอดแล้วในที่สุดกูก็ชนะบ้างแล้วหลังจากที่แพ้มาอย่างยาวนานอย่างนี้เท่ากับยังไงอ่ะตายเสียเพิ่มหนึ่งผมตายก็เสียด้วยเหรอโอ้โหทำไมเงื่อนไขของผมมันยากจังเลยวะเท่ากับ3ยัง31อยู่เหรอจิ๊บหาแล้วโอ้นั่งกดไม่ได้แต่2ทุ่มอ๋อคุณโลดนะฮะเพิ่งแอดมาวันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับ31เมตรนะฮะตานี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายนะเหลือเวลาอีก10นาทีนะฮะน่าจะเป็นตาสุดท้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้31ใช่ไหมบวกเต็มที่ก็คือถ้าผมแพ้40ก็คือ35เมตรแม่งก็เยอะอยู่ดีแล้ววะคุณโปปูริโกะนะครับท้ามาแล้วนะฮะโอเคเรามาเล่นกันเลยฮะดูไปกวินเหมือนวอกเป็นต่อเลยเหมือนแล้ววะผมหลอกกว่าใช่ไหมเห็นรอยยิ้มของผมเข้าไปนี่ทุกคนหลงเสน่ห์ผมแล้วใช่ไหมครับไม่เหมือนอ้วนกว่าชิบหายแต่ละคนนี่แม่งไม่มีใครที่จะแบบว่าให้กำลังใจผมเลยนะอ้าวชิบหายหูวางหลุดเผลอไปนั่งทับหูฟังครับกินเต้นโชว์ลดนาทีละเม็ดครับกูยอมกินก็ได้ครับเต้นอะไรวะตอนแรกก็มีอะไรคิโยมิไอ้บ้ากูยอมเต้นดีกว่าเอาละเอาไงดีอย่างนี้แล้วกันเอาลักกี้มาโชว์ตัวลบให้5เมตรเอ้ยก็ได้ดีกวินเต้นชั้นผิดเอลดนาทีละ3เมตรต้องถอดเสื้อด้วยไหม เพลงก็โคตรฮาเลยอ่ะไอ้วงฮูใช่ไหมหรืออ่านว่า WHO วะวงนั้นน่ะเจอกันหน่อยวันนี้สตรีมเหนื่อยมากครับทั้งเหนื่อยทั้งโดนตัดกำลังครับโอ้โหพูดไม่ออกแล้วทำไมเงื่อนไขแต่ละอย่างที่ใช้ในการลดบทลงโทษมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่น่าทำเท่าไหร่นะคุณโปปูริโกครับ30กว่าเมตรกินทีละ10เมตรก็ได้นะเฮ้ยแบบนั้นมันธรรมดาไปเดี๋ยวเราจะกินปิดนะฮะเราจะปิดแล้วปิดสตรีมในวันนี้ครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเล่นอีกตักตา2ตาก็ได้ครับเล่นกับแบบมัลตินะฮะนี่โดควีนนะครับไม่ได้เจอนานเลยนะสำหรับนี้โดควีนเบรกเอาท์ไปที่เจ้าเยลลี่นะฮะเลยคัสครับ
แล้วไอบีมไปที่มูชาน่าทนอยู่ครับเอาละสิเอาละสิทำยังไงล่ะครับแบบนี้มูชาน่านี่เป็นโปเกมอนจากเจน5ที่เป็นตัวหลักมีเนื้อมีเขามีความสำคัญเกี่ยวกับดรีมเกี่ยวกับตอนนั้นเขาเรียกอะไรฮะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเจน5นะครับส่งโปเกมอนเข้าไปในความฝันได้นะตัวที่ส่งตัวที่เป็นคนส่งก็คือเจ้ามูชาน่านี่แหละครับมองบนหัวมันเนี่ยฮะเห็นไหมครับมองบนหัวมันนะครับทำให้โปเกมอนตัวอื่นฝันนะฮะหลับไปแล้วกูพูดถึงความฝันปุ๊บกูหลับเลยเอ้าโดนเอิร์ธพาวเวอร์ฮะจะตายฮะชาโดว์บอลใส่คิวเกิลคิวยังไงวะโอ้โหลูจูล่าชื่อคิวเกิลนะฮะไม่ค่อยคิวเท่าไหร่นะผมว่าเอาเข้าไปแย่เลยครับมูชาน่าจะตายแล้วฮะส่วนเจ้าลูจิล่านี่หน้าตามันอุบาทเหลือเกินเหมือนเมียมิสเตอร์โบโป้เลยหลับอีกเอามึงไอ้หลับมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มาจูบผมเนี่ยเสียหายนะฮะไม่ควรทำอย่างนี้นะครับตายไหมตายโอ้ไม่รอดแล้วครับยังหลับอยู่อ้าวแย่เลยเว้ยโหนี่ลูกควีนก็อัดแรงเหลือเกินนะตื่นแล้วตื่นสักทีว่าไงตั้งลูจิล่าว่าเอลซ่าจะหาสุดโอ้โหสงสารเอลซ่าจังเลยหลบได้ครับสำหรับเลมิคัสครับโอ้โหแล้วไอ้บีมซ้ำเข้าไปสุดขีดไปเลยฮะโอ้โหไม่รอดครับตีศูนย์หรือเปล่าฮะแบบนี้บวก4แน่นอนฮะอ้าวทิกลูมสำเร็จครับทิกลูมสำเร็จอย่างนี้มีความหวังฮะมีความหวังเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับออกไปกาลากาล่าเอาละครับได้เวลาเอาคืนแล้วนะฮะไหนแต่ว่าไหนดีครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะอัดตายหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันแล้วกันครับมาลุ้นกันแล้วกันฮะเปลี่ยนคิวเกิลออกไปเอาอะไรออกมาชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกชื่ออะไรของแกเนี่ยโบเทคอีกเอ้าบนมุมแรงไม่โดนครับไซโคคิเนสิตายตายไม่น่ารอดนะครับอย่างนี้ยังรอดอยู่โอ้โหน่าเสียดายไว้น่าเสียดายน่าเสียดายจริงชื่อโคตรเลยฮะอ่านไม่ออกครับคือไปกดแค้นอะไรมาหรือเปล่าครับตอนตั้งชื่อเปลี่ยนนิโดควีนกลับไปปล่อยไล่ออกมาฮะซูซูกิมอไซค์หรือเปล่าแล้วเจ้าชื่ออ่านไม่ออกใช้ออกเจ็ดครับทนได้ฮะแล้วก็สวนไปด้วยบูมแมลงครับใส่จิราจิโนครับไม่น่ารอดฮะเรียบร้อยครับทีเดียวเลยฮะโอ้โหได้แล้ว1ตัวทำได้ดีมากกาลากาล่าลูกพ่อ Energy Ball ครับนี่ตัดไป2ตัวแล้วครับเอาละครับจะทำยังไงล่ะครับแบบนี้ทริครูมยังอยู่นะฮะยังไงเหลือนิโดควีนกับลูจูล่านะฮะแบบนี้เท่ากับผมได้ลด2ใช่มั้ยยังมากที่สุดตอนนี้คือผมบวกแค่2นะ30 31 2 33เมตรคือจะรอดมั้ยเนี่ยแม่งก็เยอะอยู่ดีมาลุ้นกันหน่อยคิวเกิลกับการเน็ต
นิโดควีนนะฮะไม่ได้เห็นนานมากนะครับอ้วนจังเลยนะเหมือนคุณป้าเลยเนี่ยนิโดควีนเนี่ยเหลือ29ถ้าชนะเหลือ29ใช่มั้ยยังไงอ่ะพวกคุณบวกให้ผมหน่อยแล้วกันอย่าโกงผมนะอย่าโกงผมนะแต่บวกให้ผมด้วยเออไอ้นั่นโปรเทคแล้วเฟคเอาท์อ้าวชิบหายแล้วยังโอ้ยังยังไงครับน่าจะเอาฆ่าตัวนึงก่อนแล้วกันอ่ะถือกระดูกคูณ2ครับการากาลาถือกระดูกคูณ2นะครับฮิวเกอร์โพเทคอ้าวว่าแล้วเชียวเพราะฉะนั้นผมตีไปที่นิโดควีนนะฮะนี่ครับโบสบูมแมลง2ทีไม่รอดแน่นอนนะเออการากาลาแรงครับแต่เจ้าฮิวเกอร์ครับยังทนอยู่นะฮะไอโคคิเนซิสครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วสวยแล้วครับไม่สวยฮะผมยังไงก็ชนะนะครับอ้าวชิบหายมิสทาร์ดเฮ้ยไม่ใช่คีนะมึงอ้าวกาลากาลาตายแต่ว่าเรนนิคัสเรนนิคัสไปเอาคืนเออเรียบร้อยดีใจหายเลยเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยโอ้โหสุดยอดคุณโทปูริโกครับชนะครับ30อยู่ดีเหรอทำไมมันยังเยอะอยู่วะมันยังเยอะอยู่วะขอบคุณคุณโทปูริโกนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับเพราะว่าหรือให้ผมทำใจก่อนเอางี้มัลติอีกตาหนึ่งนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการลงโทษแล้วนะฮะมัลติอีกตาหนึ่งไม่เกี่ยวกับการลงโทษไม่มีบวกไม่มีเพิ่มนะครับมัลติปุ๊บจบอันนี้ปุ๊บผมจะกินเสร็จจบสตรีมเลยนะฮะเอากันตามนี้นะครับมาเริ่มกันเลยฮะเดี๋ยวผมขอท้าก่อนขอเป็นคนที่ไม่ได้เล่นวันนี้นะครับดูชื่อนะฮะแต่ชื่อนี้ค่อนข้างซ้ำนะฮะเหมือนจะเล่นกันหมดแล้วนะเจอแล้วครับคนที่ไม่ได้เล่นวันนี้คุณกลินนะครับคุณกลินอยู่หรือเปล่าเอ่ยคุณกลินคุณลุกเจไดเมทลุกคลอส3คนนี้ไม่ได้เล่นนะวันนี้ชวนไปแล้วนะครับคุณปอไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะเสียใจด้วยคุณปอไม่เห็นเห็นคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไม่นิ่มด้วยไม่ได้เล่นด้วยคุณกรีนไม่ตอบครับคุณกรีนไม่ตอบเดี๋ยวให้เวลา10วินะฮะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไม่ตอบนะครับโอเคคุณปอครับคุณได้สินนั้นเดี๋ยวนี้ฮะคุณปออยู่ไหนเอ่ยออนหรือยังเนี่ยผมไม่เห็นเลยไม่เห็นครับคุณปอครับคุณอยู่ไหนครับอาจเจอแล้วฮะอีก2คนจะเหมือนเดิมนะอีก2คนคือคุณลุคคลอสนะฮะแล้วก็เจไดเมทนะครับโอเคครับนี่ครับตาสุดท้ายสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจะทำบทลงโทษนะครับแล้วก็จบนะฮะคุณแจ็คเนสซ่าอ๋อคุณคือคุณกลินใช่ไหมครับโอ้ยน่าเสียดายครับไม่ได้เล่นกันครับไม่ว่างใช่ไหมฮะมา30เมตรพรุ่งนี้จัดไหมพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันทำงานของผมนะฮะไม่แน่ครับไม่แน่ดูก่อนว่าผมทำงานเสร็จเร็วหรือเปล่านะฮะขอบคุณมากครับผมเลือกทีมแล้วนะครับเรียบร้อยฮะไม่รู้อยู่กับใครนะครับอ
วันอาทิตย์น่าจะไปกับครอบครัวนะให้ผมหยุดบ้างคุณเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ครับเสาร์อาทิตย์ไม่แน่นะฮะต้องรอดูเอาเองครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ผมอยู่กับคุณเจไดเมทนะครับคุณเป็นผู้โชคดีนะฮะได้เล่นกับผมนะฮะแหมดีใจด้วยนะฮะคุณโชคดีจริงๆนะที่ได้เล่นกับผมเนี่ยเออคุณเจไดเมทสวยแล้วโทน้ำจะแข่งต่อได้เมื่อไหร่อ๋อเดี๋ยวผมเสร็จอันนี้ปุ๊บผมจะไปดูให้นะฮะแล้วก็อาจจะให้แข่งเลยครับเพราะว่าผมดูผิดไปหน่อยนะครับผมจะเริ่มทำคลิปในรอบรองชนะเลิศใช่ไหมใช่ครับผมจะทำคลิปในรอบถัดไปนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเช็คครับสำหรับโทน้ำนะฮะสำหรับคนที่แข่งโทน้ำอยู่นะรอบรองกับรอบชิงนะฮะที่เราจะทำการ อัดคลิปลง YouTube ให้นะฮะตัวขวาล่างสุดเอ๊ะคุณปอบิสเซอร์เอาโปเกมอนมาแค่4ตัวเองเหรอฮะแปลกๆนะครับทำไมเอามา4ตัวแล้วครับ4ครับไม่ใช่5ครับตัวบนซ้ายก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะเออรูปร่างคล้ายเป็ดที่คาบหัวหอมนะฮะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะฮะเอาละครับตาสุดท้ายของเราในวันนี้ฮะคุณลูกคอสกับปอบิเซอร์ครับปล่อยเก็กโคงาครับเรียพาดาสครับส่วนผมปล่อยอ้าวโจไม่คุยกันเอ้าแม่งทับกันแล้วเนี่ยทีเนี้ยชิบหายอ่ะใครได้อย่างนี้ใครได้อย่างนี้ผมได้นะ ไม่คุยกันเลยเออเอาไงอ่ะไม่รู้อ่ะผมก็เล่นไปตามที่ผมทำได้แล้วกันนะเออ คู่กับผมนี่แม่งถือเป็นดวงดีจริงๆนะอ่ะแย่งกันเปลี่ยนสภาพอากาศนะฮะแต่ว่าผมชนะไปนะผมช้ากว่านะครับถึงกับต้องเปลี่ยนนะคุณเจได้เมย์ครับถึงกับต้องเปลี่ยนออกเลยครับปล่อยรุ่นป้าๆออกมาเป็นตัวพืชเหมือนกันมาเมกายูกิโนโอเอาแล้วครับบริษัทยังไงเฟกเอาอ่ะชิบหายน่ะโอ้โหโอ้โหตายแล้วทีนี้ยังไงไฟติ้งแมตช์บล็อกโอ้โหไม่คุยกันเหมือนกันไม่คุยกันเหมือนกันเออเอาเข้าไปทั้งคู่อ่ะแม่งไม่คุยกันเลยเอาสิอย่างนี้จะยังไงต่อฝั่งนู้นคุยกันดีๆนะคุยกันดีๆนะเออตายไม่รู้นะเว้ยตายไม่รู้นะพวกผมอ่ะคอมโบกันสุดยอดนะเว้ยโหเรียพนัสสง่างามจริงๆเนี่ยเจ้าแมวตัวนี้รุ่นป้าป้าครับอุรังอุตังฮะผมว่าเล่นเป็นแบทเทิลรอยัลไม่ต้องมีพวกจะดีเหรอครับถ้าเล่นแบทเทิลรอยัลไม่ต้องมีพวกเนี่ยแม่งลุมผม3คนแน่เลยครับ3คนนะลุมกระทืบผมแน่นอนเปลี่ยนเรียบดัสไปแล้วเอาอะไรออกมาเจ็บนะเว้ยเจ็บนะเว้ยขอบอกก่อนเลยน้ำแข็งของเราเนี่ยเฟกเอาอ้าวเฟกเอาตัวอะไรเฟกเอาตัวซ้ายสิครุนเอกคงง่ายครับใช้ไอ้บีมน่าจะทนไหวนะลุนบับป้าทนไว้โอ้ไม่เข้าเลยเยี่ยมเอานี่ไปกินน้ำแข็งเอาเยี่ยมไม่เข้าเลยโอ้โหครึ่งหลอดเองเหรอมันถึงจังวะไม่เข้าเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูสาวหัวเราะแม่งทำไมไม่ใช้กีกาเดนไม่มันอ่ะทำไมต้องใช้กีกาเดนอ่ะกีกาเดนก็ไม่มันสิครับ
พายุหิมะมันกว่าเยอะฮะชิบหายละคุณเจไดเมจครับเพื่อนผมครับเริ่มเห็นความเกรียนตัวผมแล้วนะฮะเอายังไงเอายังไงมันไม่แรงกูไม่สนทำไมล่ะมันไม่แรงกูไม่สนเอ็กซ่าเซนซอรี่จะเข้าหรือเปล่าผมน่าจะไม่เข้านะเออครึ่งหลอดครับมาบริษัทบิสไอ้เหี้ยมันมาเร็วกว่ากูโอ้ชิตโอ้โหมันมาเร็วกว่าวะนึกว่าผมเร็วกว่าเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันก็ช้าไม่ใช่เหรอหูเละเลยอ่ะอื้อหือเวรกรรมเละเลยไอ้นี่เนี่ยกูโอ้ยังไงเนี่ยโอ้โหปวดเลยปวดวิสาเลยกูปวดหัวเลยเนี่ยมามาเจอกันใหม่ลุนป้าป้าเราเชื่อในตัวนายผมตายไปหนึ่งแล้วฮะเขายังอยู่บนครบเลยครับอันนี้ตาสุดท้ายนะจะเลิกกันแล้วนะเป็นการปลอบใจผมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำร้ายตัวเองนะฮะ30เมตรครับถั่ววาซาบิฮะเปลี่ยนเก็กโคนะกลับไปปล่อยไรออกมากาเบียสนะฮะโอ้โหสกาวไปที่การ์เดียสติดไฟไหมติดไฟไหมไม่ติดอ่ะเอาล็อกสไลด์ไปชิบิรูดอนตายเลยชิบิรูดอนตายซะแล้วเออขอชนะบ้างว่าแต่ยิงชนะรอบนี้ไปแม่งไม่มีผลอะไรเลยนะเนี่ยเพราะยังไงผมก็โดนบทลงโทษอยู่ดีอ่ะช่างมันวะฟูจิโต้มาแล้วสลัดเวฟส่งต่อได้ไหมมันใช่เอกมุกเหรอครับไม่ใช่นะฮะน่าจะไม่ได้นะครับยังไงดีเอ่ยเปลี่ยนเจ้าเต่าออกมาก่อนครับตัวรถกำลังโดนตีฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนเอิร์ธเควสด้วยนะฮะปล่อยได้เคี้ยวไปครับตู้มันโอ้เมกากาเบียสครับหนีอัดแรงนะอัดแรงนะอัดแรงยิงเนอะอย่างนี้เนอะคูจิโต้โพเทคนะฮะไอบีมไปเลยหลบได้ไม่โดนใครทั้งนั้นโดนผมนี่ว่าโดนผมไอบีมจ้าไอบีมปุ๊บหัวแตกเรียบร้อยกาเบียสไม่รอดเป็นไงเป็นไงเนี่ยทีมคุณภาพอย่าดูถูกเพื่อนผมเยี่ยมมากครับคุณเจไดฮะแหมเป็นเกียรติจริงที่ได้สู้กับคุณตัวอะไรเนี่ยนั่นคือตัวอะไรกันเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นตัวอะไรวะดิจิมอนบุกเมกาคูจิโต้มาแล้วฮะยังไงแปลงร่างมาแล้วโพเทคเธอจะโพเทคอะไรเนี่ยฮะเพรับไม่น่าหรอกโอ้แม่งเร็วกว่ากูอีกเวรกรรมละคุณเจไดครับผมเชื่อว่าคุณทำได้นะ
ผมฝากด้วยนะคุณเจไดครับเบเบิร์ดเบเบิร์ดใส่ใครใส่ลุนป้าป้าเออไม่รอดไม่น่ารอดเรียบร้อยโอ้ไอเป็ดน้อยโอ้ยเป็ดน้อยคิวได้เลยแล้วยังไงต่อวอเตอร์ฟอลใส่กูจิโต้ครับชะงักหน่อยวะไอรอนเฮดอ่ะหัวแตกโอ้โหคีด้วยเนี่ยโอ้โหไอเป็ดนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเออต้องอย่างงั้น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 เยี่ยมครับคุณเจไดเมจครับแหมได้เล่นกับคุณนี่มันเป็นเกียรติจริงๆนะฮะเผามันเลย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 เอาให้มันละลายเลยเบรฟดักเบรฟดักท่าน้ำพลังลดเออใช่ไม่เป็นไรเราใช้ท่านี้เพื่อหลบอ่ะซักกระพันนะฮะแล้วก็เผามันเผา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 เอาเผาแบบนี้เหรอจะดีเหรอไม่มีฮีทเวฟหรอคุณลืมเอ็กมูฟเหมือนกูแน่ๆเลยวันนั้นกูทำแล้วกูลืมเอ็กมูฟวันนั้นผมทำแล้วผมลืมเอ็กมูฟนะฮะน่าจะเป็นสภาพเดียวกับผมหรือเปล่าครับลืมเอ็กมูฟเหมือนกันหรือเปล่าฮะโอ้โหคิวคอนติดไซตรัสเบอร์รี่แปลกมากๆอ่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างลีเอพาดัสมาอีกแล้วเฟกเอาแน่นอนอื้อหือชัวร์เลยเฟกเอาใช่เปล่าสู้เขานะคิวคอนช่างเป็นเกียรติที่ได้สู้กับนายว่ายังไงครับแหมคิวคอนนี่มันเท่จริงๆนะฮะเปลี่ยนกลับไปแล้วเปลี่ยนทำไมปล่อยซูรุสกินออกมาลดพลังยมพิษของผู้ต่อสู้นะฮะแล้วฟาวเพลย์ใส่โอ้โหตายครับหมดแล้วตัวผมเกี้ยงนะครับฝากด้วยนะครับคุณเจไดฮะคุณเหลือตัวคนเดียวแล้วครับคุณเจไดครับโอ้โหไอเป็ดโอ้ยเป็ดคิว2โอ้ไอเป็ดต้นหอมคิวไป2แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยโอ้เป็ดไอเป็ดนี่คิวไป2แล้วยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยคิวก่อนคิวก่อนโดนลุมกระทืบ3อ่ะเออโอเทคมีฮิตเวฟไหมไม่มีเหรอไม่มีจริงๆเหรอไม่มีนี่ไม่มีนี่สวยเลยเนี่ยฟาวเพใส่คิวคอนหรือคิวคอนแอทแทกไม่มีนะครับโซลาร์บีมเออสูบเข้าไปแล้วยิงเข้าไปเออตายไหมไม่เข้าเลยโอ้สวยแล้วสวยแล้วเจอพี่เป็ดแล้วเจอพี่เป็ดแน่เอายังไงเอายังไงหมาป่าของเราจะโดนเป็ดซอยหรือเปล่าหมาในตำนานด้วยเนี่ยจะโดนเป็ดเอาไปย่างกับต้นหอมกินหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ทำไมใช้โซลาร์บีมนั่นสิน่าจะใช้เป็นพาวเวอร์โดนฟ้าเพลย์อีกทียังรอดอยู่โซลาร์บีมเน้นชัวร์หรือเปล่าเน้นแอคคูเลตแต่เฟรมพาวเวอร์มันก็แม่นเต็มที่ไม่ใช่เหรอนี่คุณจงใจโดนเป็ดฆ่าวะเนี่ยเออเฮ้ยคุณเจไดฮะจงใจโดนไอ้เป็ดฆ่าหรือเปล่าฮะโอ้ไอ้เป็ดคิวทริปเปิลไอ้เป็ดคิปทริปเปิลคิวฮะโอ้เรียบร้อยแล้วไม่รอดครับเจอแพ้เป็ดอีกพูดไม่ออกแพ้เป็ดฮะโอ้เรียบร้อยครับจบสตรีมในวันนี้แล้วนะฮะก็ดีใจจริงๆที่ทุกคนเข้ามาดูกันนะครับก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะวันศุกร์เนี่ยมีแน่นอนนะส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็จ
จบสตรีมในวันนี้เลยแล้วกันครับไว้เจอกันคราวหน้าครับไปแล้วฮะบ๊ายบายครับ เออไปแล้วครับบ๊ายบายนะฮะพวกคุณนี่พูดอะไรครับเดี๋ยวๆอะไรฮะแหมเดี๋ยวอะไรครับก็จบแล้วฮะจบแล้วก็ไปสิครับ30โมง30เมตรอะไรกันครับไม่เข้าใจฮะอ่ะกูทำใจไว้แล้วว่ากูจะโดน30แม่งเพิ่มมาอีก10เมตร20กูจะตายแล้วเนี่ยอ่ะขอบคุณ4คนสุดท้ายนะขอบคุณทุกคนที่มาเล่นกันในวันนี้นะครับ30เมตรเอาละผมคุณพวกคุณพร้อมกันแล้วใช่ไหมพวกคุณพร้อมกันแล้วใช่ไหมกูไม่ควรถามพวกคุณเลยเนี่ยกูควรถามตัวเองมากกว่าว่ากูพร้อมหรือเปล่าเออนี่นะครับ2เมตรนะฮะ1 1 2นะฮะ3เมตรครับ3 4 5 6 7 8 9 9 + 5 14สิบห้าสิบอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนี่นะครับโอ้โหกูเห็นแล้วกูยังกลัวเองเลยเนี่ยนี่นะโอ้ชิบหายโอ้ไม่กล้องแม่งถ่ายไม่หมดอะเอาดิแอดกวินฝากบอกเพื่อนด้วยว่าข่าวใหม่เสร็จแล้วไปอ่านในเพจได้เลยอ่ะแฟนเพจทุกคนครับไปอ่านข่าวใหม่ได้เลยครับแอดแมวอัพไปแล้วนะฮะข่าวสารใหม่เกี่ยวกับโปเกมอนโอเมก้ารูบี้ใช่ไหมโอเมก้ารูบี้อัลฟาซัฟไฟร์นะฮะพร้อมนะครับนี่ฮะดูภาพบรรยากาศของเราครับพวกคุณพร้อมนะไม่สิกูเนี่ยพร้อมหรือเปล่ากูเนี่ยไม่พร้อมแล้วอ่ะวีเลยนะ
ูกดปิดเลยได้ไหมเนี่ยกูทรมานปากพรุ่งนี้แฟนกูชวนไปกินข้าวแล้วกูจะไปรับรถเลยได้วะก่อนกูกินนะแม่งไม่มีคนพูดเลยว่าค่อยๆแบ่งก็ได้อะไรแบบเนี้ยแบบลดให้5เม็ดลดให้5เม็ดก็ยังดีแม่งไม่มีคนพูดเลยแม่งมีแต่แบบเร่งกลัวมึงจะเพิ่มให้กูอีกชีวิตกูแม่งไม่ง่ายนะเว้ยปากกูแม่งไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้โอเค ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะอ้าวไอ้เหี้ยนิ้วมือไอ้เหี้ยวาซาบิเข้าตาไอ้แซ่โอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้เข้าอีกแล้วโอ๊ยอย่าลืมไอ้เหี้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยใช้มือขวาโอ้โหมึงอุ๊ยขอโทษขอโทษหลุดคำหยาบนะฮะโอ้ยลืมไปครับเมื่อกี้ใช้มือขวาโอ้โหมึงแม่งโอ้วาซาบิเข้าตาแม่งหนักกว่าปลาอีกโอ้โหแม่งไม่เตือนกูเลยหัวเราะกันใหญ่อ่ะมึงพอกันทีต้องใช้มือซ้ายนะฮะมือซ้ายไม่โดนครับมือขวาโดนวาซาบิเต็มที่ฮะเอาละครับเราเปลี่ยนไม่ใช่กูพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยเราจะจบสตรีมในวันนี้ฮะไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาดูกันกูทรมานมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไปอย่าลืมไปดูเพจโปเกมอนไทยแลนด์ด้วยนะครับแอดแมวบอกว่าแอดแมวอัพข่าวเลยนะครับเกี่ยวกับโปเกมอนโอลาสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอัพเพจสักหน่อยนะครับแล้วก็จะเช็คทัวร์นาเมนต์น้ำด้วยนะครับมีคนสนใจทัวร์นาเมนต์กูไหมเนี่ยอ่ะโอเคครับก็จบกันไปเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอลิงก์เพจด้วยครับเดี๋ยวเปิดให้ฮะแป๊บนึงครับโอ้วันนี้กูทรมานเหลือเกินเฟซบุ๊กก็ช้าอีกเดี๋ยวผมเปิดเพจแอดแมวให้ฮะเพจผมจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้เลยครับจะมีลิงก์ของเพจผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาเพจแอดแมวให้ Pokemon Thailand นะฮะเดี๋ยวไปซื้ออิชิตันกินนะฮะขอให้ได้10ล้านบ้างวะนี่คือเพจของแอดแมวนะฮะเพจโมมอนไทยแลนด์แฟนคลับนะครับโอ้ยทรมานเหลือเกินจบแล้วเนอะสำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันคราวหน้านะฮะศุกร์หน้าน่าจะมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไว้ประกาศอีกทีนะฮะแล้วก็สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่แน่นอนนะฮะว่าจะมีหรือเปล่าไว้รอติดตามชมกันในเพจแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันนะฮะบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ